สวัสดีครับได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับได้ยินค่ะอาจารย์พูดประมาณนี้ได้ยินได้ยินชัดไหมครับเบาไปไหมหรือว่าพอดีแล้ว thank you โอเคทุกคนน่าจะเห็นหน้าจอแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของแบคทีเ r ียกับการก่อโรคนะครับ ซึ่งสไลด์นี้เนี่ยเป็นสไลด์ที่เราจะเรียนในภาคเช้านะครับจำนวนหน้ามันอาจจะดูเหมือนเยอะเนาะแต่ว่ารูปภาพมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปละกันนะครับเราก็น่าจะเห็นแนวทางที่เราจะเรียนจากไอ้ตัวแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วนะครับในช่วงเช้านี้นะครับเราจะพูดถึงในภาคนี้นะครับก็คือเรื่องของ การติดเชื <S <S ้อบริเวณผิวหนังและบาดแผลนะครับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็การติดเชื้อในระบบปัสสาวะนะครับเี๋เรามาเริ่มที่การติดเชื้อของผิวหนังแล้วก็บาดแผลกันก่อนนะครับ ผิวหนังของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับประการด่านแรกนะครับที่ช่วยป้องกันอวัยวะภายในเนี่ยจากสิ่งสกรปรกที่อยู่ข้างนอกนะครับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ข้างนอกบนผิวหนังเนี่ยมันจะมีชั้นเนื้อเยื่อนะครับที่ช่วยป้องกันนะครับสิ่งแปลกปลอมต่างๆคุณสมบัติของผิวหนังเราเนี่ยก็คือมันจะกันน้ําได้นะครับถ้าตราบใดก็ตามที่มันไม่ขาดไม่ฉีกไม่ถลอกนะครับเขาเรียกว่าเป็นผิวหนังที่ ที่ยังดีๆอยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น intact skin นะครับอันนี้ก็คือถ้าเห็นคำนี้หมายถึงว่าผิวหนังที่มันยังปกติที่มันยังไม่ฉีกขาดนะครับซึ่งตัวนี้คุณสมบัติเขาจะครบถว้วนเนาะในในแง่ของการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่นอกจากเนื้อเยื่อต่างๆแล้วนะครับผิวหนังของเราเนี่ยก็ยังสามารถผลิตพวกเอนไได้นะครับเอนไซที่ผิวหนังผลิตออกมาแล้วมีบทบาทในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมนะครับก็คือพวก ตัวหลักๆเลยก็คือไลโซซามนะครับที่ตัวเนี้ยสามารถทำลายเซลล์วอลของแบคที ria ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับผิวหนังก็มีการผลิตพวกกรดไขมันออกมาด้วยนะครับกรดไขมันตัวนี้เนี่ยก็จะด้วยสภาพความเป็นกรดของมันเนี่ยมันก็จะไปทำลายนะครับพวกเยื่อหุ้มเซลล์พวกผนังเซลล์ของเชื้อนะครับทำให้ผิวหนังเนี่ย ป้องกันการติดเชื้อได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ทําลายเชื้อทั้งหมดนะครับมันจะมีเชื้อบางตัวที่มันทนได้ทนสภาพนี้ได้มันก็อยู่กันแบบสงบสุขนะครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า normal flora นะครับซึ่งเรื่องของ normal flora เราก็ได้เรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เชื้อเนี่ยมันสามารถ หลบหลีกนะครับหรือว่าสามารถทําลายกลไกลการป้องกันของผิวหนังได้นะครับมันก็จะนํามาซึ่งการติดเชื้อบนผิวหนังนะครับแล้วก็ถ้าหากบังเอิญว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยจากเชื้อที่สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันหรือว่าหลบหลีกกลไกลได้อย่างเดียวเกิดผิวหนังเนี่ยจากที่เคยเป็น intact skin หรือว่าผิวหนังที่แบบแข็งแรงสุขภาพดีเนี่ยกลายเป็นเกิดบาดแผลขึ้นมานะครับมันก็จะมีการติดเชื้อที่แผลตรงนั้นด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการติดเชื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกินก่อนนะครับทีนี้สกินอินเฟคชันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็คือ superficial skin infection นะครับก็คือเป็นการติดเชื้อแบบตื้นๆนะครับติดแบบผิวๆนะครับแล้วก็จะมี deeper skin infection นะครับก็คือติดเชื้อในผิวหนังที่เป็นชั้นลึกนะครับก็คือพวกแถวๆชั้นหนังแท้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าหาก ผิวหนังไม่ปกติแล้วผิวหนังเป็นแผลก็จะกลายเป็น wound infection นะครับหรือว่า infection of wound นะครับก็คือเป็นการติดเชื้อผ่านบาดแผลนะครับซึ่งลักษณะของการเกิดบาดแผลเนี่ยมันก็จะมีมีผลนะครับต่อความรุนแรงของการติดเชื้อด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการติดเชื้อแบบไม่ลึกนะครับติดเชื้อแบบผิวๆนะครับ super ฟิชเชียลสกินอินเฟคชันะครับอันนี้เราน่าจะเคยเห็นนะครับเรียกว่าฟอ l i c u l i t i s ก็คือรูคุมขนอักเสบนะครับก็คือเป็นการติดเชื้อของ Hair Follicle นะครับก็คือติดเชื้อของรูคุมขนนะครับตัวนี้เป็นการติดเชื้อ s t ต p เฟ l โลค c c u s ัสออเรียนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าหากในผู้ใหญ่นะครับจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยติดเชื้อสเตปที่รูขุมขนเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าเอออาจจะมีพฤติกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นไม่ค่อยรักษาความสะอาดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพบอาการแบบนี้มากนะครับในเด็กๆนะครับซึ่งบางทีเราก็เรียกอาการนี้นะครับว่าน้ำเหลืองไม่ดีนะครับเราเรียกว่าน้ำเหลืองไม่ดีลักษณะอาการครับก็คือเนี่ยก็จะเห็นเห็นเป็นตุ่ม น้องๆนะครับตุ่มน้องเล็กๆนะครับวิธีการรักษานะครับก็ถ้าก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับรักษาความสะอาดแล้วก็ทายานะครับแต่ว่ามันก็จะหายช้านะเอาจริงๆก็คือมันต้องมันต้องเจาะออกแล้วทายาครับมันก็จะหายไวขึ้นแต่ว่าถ้าหากเจาะปุ๊บนะครับแล้วรักษาความสะอาดไม่ดีมันก็จะกลายเป็นแผลแทนแล้วก็ติดเชื้อที่แผลแทนนะครับเพราะฉะนั้น ยังไงก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยนะครับคราวนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยฟอลคลิสเนี่ยคือการติดเชื้อของรูขุมขนอันเดียวนะครับแค่1จุดแต่คราวนี้ถ้าหากบังเอิญว่ามันเกิดการติดเชื้อของรูขุมขนหลายๆอันนะครับหลายๆรูถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีสีขาวหลายๆอันนะครับ ซึ่งมันเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเลยก็คือสเตปออเรียสนะครับแต่ว่ามันเกิดหลายๆบริเวณใกล้ๆก,กันแล้วมันก็มีการมีความรุนแรงมากขึ้นตรงนี้เราจะเรียกว่าฟิวลังเคิลนะครับซึ่งถ้าหากฟิวลังเคิลเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมันก็จะกลายไปเป็นเซลลูไลติสนะครับก็คือเป็น ก็คือเซลลูไลติสเนี่ยคือนี่นครับเซลเนื้อเยื่ออักเสบอันนี้นะครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้คือคาร์บังเคิลนะครับอันนี้ก็คือมันเกิดการติดเชื้อที่รูขุมขนแบบเป็นปื้นนะครับแผ่กระจายไปนะครับเป็นวงกว้างแผ่กระจายเป็นวงกว้างนะครับตัวนี้ก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับสเตปออลิอัสนะครับ เป็นส t ต p ปออเรี A L e A S, เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้ในก่อนเรียนก็มีถามเนาะไม่แน่ใจว่ามีใครตอบถูกบ้างนะครับว่าไอ้พวกที่ก่อรโรคบนผิวหนังมากที่สุดคือตัวไหนนะครับถ้าหากเรา ติดเชื้อนะครับในชั้นที่ลึกขึ้นนะครับก็คือพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอิมแพติโกนะครับโรคตุ่มูุพองนะครับโรคไฟลามทุ่งนะครับเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบนะครับหรือว่าเนี่ยครับเป็นแผลแบบนี้นะครับบนผิวหนังนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบบวมขึ้นมานะครับแล้วก็มีรูตรงกลางนะครับ มาดูอันแรกนะครับอิมเพติโกนะครับอิมเพตติโกก็คือเขาบอกว่าเนี่ยลักษณะเด่นๆเ,เลยนะก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีสีเหลืองนะครับมีสีเหลืองคล้ายกับรังผึ้งนะครับคล้ายกับน้ำผึ้งตัวนี้ก็ยังเกิดจากการติดสเตปออลเลียสนะครับนอกจากสเตปออลเลียสนะครับก็จะมี สเต็ตัวคอคัสไพโอจจเนสนะครับตัวนี้ก็ยังพบมากนะครับในเด็กนะครับการแพร่กระจายของโรคตัวนี้นะครับก็คือผ่านการสัมผสัสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทีเา่เราส่งลูกหลานไปเรียนเนาะก็จะต้องย้ำนะครับในเรื่องของการใช้ของใช้ส่วนตัวนะครับว่าไม่ให้ใช้ปนกับเพื่อนนะครับ เช่นเดียวกันถึงเราไม่มีลูกหลานเนาะแต่เราจะไปเป็นพยาบาลใช่ไหมเราจะต้องให้คําแนะนํานะครับกับคนใกล้ตัวหรือว่าเคสของเราได้นะครับว่าเ,เรื่องหรือถ้าหากเกิดอาการแบบนี้นะครับจะป้องกันตัวเองไม่ให้แพร่เชื้อ,อยังไงนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปรับเชื้อมาอีกอยังไงเพราะว่าถ้ายังเป็นเด็กอยู่นะครับโอกาสที่เขาจะเป็นแบบนี้มันก็ยังมีอยู่นะครับ ตัวถัดมานะครับอิลิซิพเลสนะครับหรือว่าไฟลามทุ่งนะครับตัวนี้ก็เกิดจากการที่เซลล์เนื้อเยื่อเนี่ยมันอักเสบนะครับคล้ายๆกับเซลลูไลติสนั่นแหละนะครับแต่ว่าลักษณะอาการก็คือมันจะไปค่อนข้างเร็วนะครับก็คือมันจะมีอาการบวมแดงนะครับแล้วก็ลุกลามรวดเร็วนะครับก็คือมันเหมือนกับไฟที่มันไหม้ นาข้าวอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยเรียกว่าโรคไฟลามทุ่งนะครับนี่นะครับอาการก็คือเนี่ยสีแดงๆตรงนี้นะครับที่มันลามไปยังเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนเซลลูไลติสนะครับหรือว่าเซลล์และเนื้อเยอื่ออักเสบเนะี่ยตัวนี้ก็คือ เป็นการอักเสบของชั้นสับคิวตเนีสนะครับชั้นสับคิวตเนีสคือชั้นที่อยู่ลึกๆนะครับของผิวหนังเรานะครับก็คือมันมันเป็นชั้นที่มันไม่ควรจะมีเชื้อแต่ว่ามันมีเชื้อนะครับก็คือเชื้อเนี่ยมันมุดลงไปนะครับแล้วมันก็ไปทําให้เกิดการติดเชื้อเกิดการอักเสบนะครับหลายๆครั้งนะครับเราจะพบว่า เซลลูไลติสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เซลลูไลติสนะครับมันก็จะมีการเกิดคู่กันนะครับกับพวกฟิวลลงเคิลคาบังเคิลนะครับก็คือไอพวกติดเชื้อชั้นตื้นๆน,นะครับแล้วก็บางครั้งอะมันก็มาหลายๆครั้งไม่ใช่บางครั้งหรอกก็คือมันก็มาจากการที่มันติดเชื้อแบบซูเปอร์ฟิเชียลก่อนนะครับแล้วมันก็รักษาไม่หายนะครับพอรักษาไม่หายปุ๊บมันก็ลุกลามนะครับกลายเป็นการติดเชื้อผิวหนังที่ ลึกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราสังเกตว่าเอ้ยมันมีการติดเชื้อที่ผิวหนังชั้นนอกนะก็จะต้องทำยังไงบ้างรักษาเบื้องต้นก็คือทำความสะอาดใส่ยานะครับอย่างเป็นประจำคือถ้าเราไปดูตามโรงเรียนอะไรเงี้ยนะบางทีแบเด็กเขาไม่ได้สนใจเด็กบางคนเขาก็เออตัวเองเป็นแผลแล้วก็ยังไปเล่นดินเล่นทราย เตะบอลเหงื่อก็ซัดแล้วก็ไปเกียกขี้ดินเกียกทรายต่ออะไรเงี้ยนะครับแทนที่เชื้อเดิมมันจะหายก็กลายเนปะ็นว่าไปรับเชื้อใหม่หมาอีกนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากสเตปสเตปแล้วนะครับก็ยังสามารถเกิดจากเชื้อกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบได้ด้วยเช่นกันนะครับไอสเตปสเตปพวกนี้มันเป็นแกมบวกนะครับพวกนี้เป็นแกมบวก แต่ว่ามันมีเชื้ออื่นที่มาเสริมทับนะครับทำให้เกิดอาการเซลลูไลติสได้นั่นก็คือเชื้อในกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบนะครับพวกแกรมลบหลอดเชฟนะครับก็คือพวกแบบท่อนสั้นๆน,นะครับแล้วก็หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับทีนี้พอมันหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะครับมันก็ ทำให้เชื้อเนี่ยตัวนี้มันลงลึกได้นะครับพวกสเต็ปสเต็ปเนี่ยมันอาจจะมาเป็นตัวเปิดเป็นตัวเปิดทางก่อนนะครับจากนั้นไอตัวเนี้มันก็เข้ามาเสริมนะครับก็มุดลงไปนะครับทีนี้ยิ่งยิ่งติดเชื้อแบบไม่ใช้ออกซิเจนยิ่งน่ากลัวนะเพราะว่ามันหมายความว่ามันสามารถลงได้ลึกมากขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะลุกลามใหญ่โตได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือ เกิดแผลหลุมบนผิวหนังนะครับนครับก็คือมีการติดเชื้อนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมันไม่เรียบเหมือนเดิมนะครับก็คือตรงเนี้ยมันนูนขึ้นมานะครับส่วนตรงเนี้ยก็เป็นหลุมหลุมพมีตรงกลางนะครับการติดเชื้อแบบนี้อาจจะเกิดจากสเตปเฟโลคอคัสออเรียสสเตปตัวคอคัสไพ o โอจีนเนสบาซิลัสแอนทราซิสนะครับซึ่งตัวนี้น่ากลัวนะ ตัวนี้เป็นเชื้อที่ทาให้เกิดโรคแอนแท็นะครับตัวนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่ามันสามารถปลิวแล้วก็แพร่กระจายผ่านอากาศได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีโคโลนีแบคทีเรียริีเลียนะครับแล้วก็เบอร์คอริเลียสูดมารีไอนะครับหรือว่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเมลิออยนะครับ โรคเมลออีโอเนี่ยมันจะไปเหมือนกับโรคนั้นโรคนี้ไปทั่วนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนเราเรียนเรื่องเรื่องการติดเชื้อบนผิวหนังเนี่ยเมลีอยมันก็ทําให้เกิดสกินอัลเซอร์นะครับเดี๋ยเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องการติดเชื้อในปอดเมลีโอเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดโรคติดเชื้อในปอดที่คล้ายๆกับวันโรคคล้ายๆกับปอดบวมอีกนะครับทีนี้พาร์ทถัดมานะครับก็คือการติดเชื้อบนบาดแผละนะครับ บาดแผลมันมีหลายแบบเนาะบางทีมันก็โดนของมีคมบาดนะครับตัวนี้แผลปากก็จะเรียบนะครับถ้าหากของที่มาบาดมันสะอาดมันก็โอเคนะครับมันก็จะรักษาหายง่ายแต่ว่าบางครั้งนะครับมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนาะมันเกิดจากลดล้มอย่างเงี้ยมันเป็นแผลฉีกขาดขอบก็ไม่เรียบแล้วก็มีการปนเปื้อนของพวกดินพวกกรวดพวกทรายอะไรเงี้ยนะครับบางครั้งแผลเนี่ยก็เกิดจาก การที่โดนไฟไหม้โดนน้ำร้อนลวกนะครับหรือแม้แต่โดนน้ำแข็งกัดนะครับหรือบางครั้งแผลเนี่ยก็จะเกิดจากการผ่าตัดนะครับทีนี้สาเหตุสำคัญนะครับสาเหตุหลักๆนะครับถ้าจำแนกจำแนกเป็นลักษณะเนาะลักษณะของแผลนะครับที่ที่มันมักจะเกิดปัญหาเนี่ยอันแรกเลยก็คือแผลที่มันมีการปนเปื้อนของพวกดินนะครับ ของพกดินพวกดิน,พว,ดนพวกกรวดพวกทรายเงี้ยปนเปื้อนลงไปนะครับส่วนมากก็จะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับก็เกิดบาดแผลขึ้นแล้วก็โดนดินนะครับซึ่งในดินเนี่ยมันก็จะมีเชื้ออยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่มักจะทําให้เกิดปัญหากับแผลนะครับก็คือพวกแกรมเนกาทีฟกอดนะครับก็คือพวกแบคทีเรียกแกรมลบที่มีรูปร่างเป็นแท่งนะครับ ตัวเดียวกันกับไอ้ที่ทําให้เกิดกลุ่มเดียวกันนะครับไม่ใช่ตัวเดียวกันอาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือคนละตัวก็ได้แตจจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับกับตัวที่ทําให้เกิดไอ้ตัวเซลลูไลติสนะครับยังยังจําได้ไหมเอ่ยสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอการเบิร์นนะครับเบิร์นก็คือการไหม้นะครับการไหม้เนี่ยก็มีทั้งไฟไหม้นะครับน้ำร้อนลวกนะครับ แล้วก็จะมี r r s t t i t e นะครับก็คือน้ำแข็งกัดนะครับพวกเนี้ผิวหนังเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปเป็นวงกว้างนะครับทำให้เป็นการเปิดทางให้เชื้อเนี่ยเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อข้างล่างได้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็มักจะพบว่ามันมีการติดเชื้อในกลุ่มพวก u ูโดโมเนสแอนูจิโนซานะครับสเตปไฟโลคอคัสออร r e u สนะครับสเต p ไฟโลคอคัสไพ y จิ e เนสนะครับ แล้วก็พวกแกรมเนคถีบหลอดอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีแก๊สแกงกรีนนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเนื้อตายเน่าแก๊สนะครับตัวนี้เกิดจากการที่ติดเชื้อกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วเชื้อเนี่ยก็ไปทำลายเนื้อเยื่อทำลายกล้ามเนื้อเนี่ยแบบต่อเนื่องนะครับ ทำให้เกิดเนื้อตายนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็มีแก๊สออกมามีฟองกา๊าซออกมาด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นจากกลุ่มนะครับคอสติเดียมเพอร์ฟิงเจนนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือแผลผ่าตัดนะครับ แผลผ่าตัดเนี่ยมันก็เป็นแผลที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจเนาะถ้าเป็นแผลธรรมดาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแผลที่สะอาดอันนี้คือโอเคนะครับไม่มีปัญหาแผลสวยเลยสะอาดเลยนะครับแต่บางทีนะครับแผลที่เคยสะอาดเนี่ยมันก็อาจจะเออมีการติดเชื้อที่หลังก็ได้นะครับหรือบางทีก็จ,จะเป็นคอนทมิเนตบูลนะครับก็คือเป็นแผลที่ติดเชื้อมาตั้งแต่แรกเลยนะครับหรือว่าเป็นแผลที่สกรปรกซึ่งพวกเนี้ยนะครับ สามอันหลังเนี่ยก็จะเป็นอันที่ทําให้เกิดปัญหานะครับเพราะมันมีเชื้อติดเข้าไปซึ่งเชื้อที่ติดเข้าไปเนี่ยก็าอาจจะมาจากที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าจากการที่คนไข้ออกไปนะครับใช้ชีวิตแล้วก็รักษาความสะอาดไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเจาะลึกลงไปนะครับเชื้อที่มักจะทําให้เกิดปัญหาบ่อยนะครับเวลาที่ เกิดการติดเชื้อบนอาบาดแผลนะครับตัวแรกเลยจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือบาดทยักนะครับโรคบาดทยักหรือเตต a านัสนะครับตัวนี้เกิดจากเชื้อที่มีชื่อว่าคอสติเดียมเตตาน์ยนะครับเฮ้เชื้อในตระกูลคอสติเดียมเนี่ยเราจะเห็นชื่อนี้บ่อยมากนะครับตัวนี้มีหลายในจีนัสเนี่ยมีหลายตัวเลยที่ทำให้เกิดโรคนะครับ แต่ให้เรารู้ไว้ก่อนว่าถ้าเป็นคลอสซิเดียมเนี่ยแสดงว่ามักจะพบในดินนะครับแล้วก็เป็นแกมบวกนะครับเป็นพวกแอนแอโรบนะครับก็คือไม่ใช้ออกซิเจนนะครับไม่ชอบออกซิเจนแล้วก็สปอร์ฟอร์มิงนะก็คือสร้างอินโดสปอร์ได้อยู่ในดินนะครับ ไม่ชอบออกซิเจนแล้วก็สร้างเอนโดสปอร์นะครับอันนี้คือลักษณะโดยรวมนะของคลอสซิดียมนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับหลายๆตัวนะครับคลอสซิดียมหลายๆตัวเนี่ยเขายังสร้างท็อกซินนะครับ ก็คือสร้างสารพิษทีนี้สารพิษตัวนี้เนี่ยมันจะจำเพาะในแต่ละสปีชีนะครับของคอสติเดียมถ้าเป็นคอสติเดียมเตตานายนะครับตัวนี้เนี่ยจะสร้างท็อกซินที่อยู่ในกลุ่มนิวโรท็อกซินนะครับคาว่านิวโรท็อกซินก็คือเป็นพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแล้วไอ้ท็อกซินตัวนี้นะครับ ท็อกซินตัวนี้เนี่ยมันจะไปทําให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อท็อกซินตัวนี้ว่าเตตโนสปาสมินนะครับเตตานัทท็อกซินเนี่ยหมายถึงท็อกซินที่เกิดจากเชื้อคอสิเดียมเตตานายก็คือ เชื้อบาทยักษ์เนี่ยมีชื่อว่าโอ้ยอันนี้คือชาร์จไปด้วยนะครับแล้วมันแบบยึกยัก อนนี้เวลาที่คนที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็แผลเนี่ยมีดินนะครับหรือบางคนเนาะก็เหยียบตะปูนะครับก็คือเหยียบตะปูเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะเข้าใจเฮ้ยมันเป็นเพราะว่ามันมีสนิมบนตะปูอ่าก็กลัวสนิมจริงจริงสิ่งที่ควรกลัวไม่ใช่สนิมนะครับ การหยยบตะปูแล้วมันเป็นบาดทะยักเนยเป็นเพราะว่าบนตะปูเนี่ยมันมีสนิมเยอะๆเนี่ยตัวเนี้ยมันก็มีเชื้ออยู่ด้วยแล้วก็แผลจากการหยียบตะปูมันเป็นแผลที่ปากแคบแต่ลึกใช่ไหมครับให้เรานึกถึงหลอดเชื้อที่เราเคยสแตปเชื้อแบบเดียวกันเลยไหม จำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าถ้าหากเชื้อที่มันจเจริญอยู่ล่างๆตัวนี้แปลว่าตัวนี้มันเกลียดออกซิเจนซึ่งถ้าเราเอาเชือ้อคอสติเดียมเตตานเนี่ยมาสแตปมันก็จะขึ้นเแถวๆนี้นะครับแล้วเราลองเทียบดูสิว่าไอ้เจ้าตรงนี้กับเจ้าตรงนี้ที่เป็นแผลจากตะปูเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแผลการเหยียบตะปูเนี่ยมันเป็นแผลปากแคบนะครับ ดังนั้นถ้าหากเราทําความสะอาดไม่ดีเนาะเชื้อมันก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วด้วยความที่พอแผลมันปากแคบอะออกซิเจนมันก็น้อยพอออกซิเจนไม่น้อยปุ๊บแถมมีธาตุเหล็กจากเลือดที่มันชอบอีกนะครับโอ้ก็สวรรค์ของมันเลยนะครับมันก็จะเพิ่มจํานวนอยู่ในนี้นะครับแล้วพอมันเพิ่มจํานวนปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็จะผลิตท็อกซินออกมานะครับมันก็จะผลิตตัวเตตโนสปาสมินตัวเนี้ยออกมานะครับ แล้วผลที่ได้ก็คืออย่างนี้นะครับก็จะมีอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับพอหดเกร็งทั้งตัวเนี่ยระบบหายใจทํางานได้ไหมระบบหายใจก็ทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่าการหายใจเนี่ยมันก็เกิดจากการหดแล้วก็คลายตัวเป็นจังหวะของกล้ามเนื้อหลายๆชุดในระบบการหายใจนะครับดังนั้นถ้าหากมันหดหมดเลยนะครับมันก็หายใจไม่ได้ แล้วตัวนี้ก็คือเนี่ยกล้ามเนื้อหลังนะครับมีการเกร็งเนี่ยก็จะกลายเป็นสะพานโค้งนะครับส่วนอันนี้เป็นภาพวาดนะครับตั้งแต่สมัยไม่แน่ใจว่ากรีกหรือว่าโรมันโบราณนะครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่ตายจากการติดเชื้อบาดทยักนะครับนี่ถ้าหากเห็นในลักษณะเนี่ยสะพานโค้งนะครับแล้วถ้าโฟกัสไปที่หน้านะครับ ก็จะตายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับก็คือหน้านี้จะยิ้มค้างตลอดเวลาเพราะว่ากล้ามเ,เนื้อเนี่ยเขาเกร็งนะครับอ่าส่วนอันนี้คือแก๊สแกงกรีนนะครับหรือว่าเนื้อตายเน่าแก๊สนะครับเนี่ยอันนี้คือเกิดจากเชื้อในกลุ่มคอสติเดียมอีกแล้วนะครับ สามารถเกิดได้หลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เด่นๆก็คือ c o s ต i d i u m p e r f ร r i ิง n ตัวนี้แก้ให้อาจารย์หน่อยนะเป็นตัวพีเล็กนะครับมันมันใหญ่ขึ้นมาเองนะครับมี c o s ต i d i u m p e r f ร r i ิง n จนนะครับ no i, ค o สต i i ดียมโนฟ i ย์นะครับ c o สต i เดียมฮิสโตไลทิค้นะครับ histolyticum นะครับก็มีหลายตัวที่มันชอบเข้าไปในชั้นลึก ของเนื้อเยื่อนะครับเพราะว่าเข้าไปลึกๆมันไม่มีอากาศไงแล้วไอ้เชื้อในกลุ่มนี้มันมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์นะครับที่ย่อยพวกกล้ามเนื้อได้นะครับเอนไซม์ที่ย่อยเนื้อเยื่อก็อย่างเช่นพวกอะไรอะที่เราเรียนมาแล้วลายตัวเลย เช่นพวกที่ย่อยคอลลาเจนอะไรเงี้ยนะครับย่อยอาไฮยาลูโรนิกแอซิดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นตัวที่อยู่ระหว่างเซลล์นะครับเป็นตัวประสานเนื้อเยื่ออะไรเงี้ยสามารถย่อยพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้ผลิตโปรตีนสนะครับที่สามารถย่อยโปรตีนได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้พอเข้าไปปุ๊บมันก็กินเนื้อเยื่ออย่างสนุกสนานนะครับแล้วพวกนี้พอยิ่งเข้าไปลึกนะครับ ด้วยความที่เป็นแอเแอโรบเนาะเพอเข้าไปลึกออกซิเจนน้อยมันก็ยิ่งเจริญได้ดีนะครับคราวนี้ปกตินะครับถ้าแก๊สแกงกลีนเนี่ยถ้าเกิดที่มือนะครับเขาก็จะตัดเนื้อข้อมือนะครับถ้าเกิดที่นิ้วจะตัดเนื้อข้อมือถ้าเกิดที่น่องก็จะตัดเนื้อเข่านะครับแต่นี้อย่างในภาพนี่ก็ไม่รู้จะตัดตรงไหนแล้วนะครับ ก็คือเกิดที่เอวแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการพวกนี้นะครับถ้าไปหาหมอไวรักษาไวมันก็ยังจะมีสิทธิ์ที่จะรักษาได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในบางประเทศนะครับเรื่องระบบการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดีเท่าบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยมีเมื่อก่อนเนี่ยมีสุขสาศาลานะแล้วก็มา สุขสาสาเนี่ยจย์ก็เกิดไม่ทันหรอกดูมาจากในหนังนะตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะแล้วต่อมาเขาก็เปลี่ยนจากสุขสาสลาเป็นอนามัยนะครับแล้วตอนนี้ก็จากอนามัยก็เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใช่ไหมซึ่งตอนนี้เขาก็มีการยกระดับมาตรฐานของรพสาตาเนี่ยขึ้นมานะครับหลายๆายราพสาตาก็จะถูกอัปเกรดขึ้นมาให้มีศักยภาพเนี่ยเกือบจะเท่ากับรพชแล้ว นะครับเกือบจะเท่ากับโรงพยาบาลอำเภอละตอนเนี้เขาก็จะพยายามจะให้มีมีพยาบาลนะครับแล้วก็มีหมอบ้างเป็นวังเป็นบางวันนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้แหละที่ช่วยทําให้เราอ่ะไม่ค่อยเห็นเคสพวกนี้ในประเทศไทยนะครับเพราะบ้านเราเออได้แผลมาก็ไปรอพอตอให้สาสุขให้พยาบาลล้างแผลให้แล้วถูกไหม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีการสอนในวิชาพวกสุขศึกษานะครับว่าเออถ้าหากคุณเป็นแผลเนี่ยคุณต้องทำยังไงคุณต้องล้างด้วยน้ำสบู่คุณต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลคุณต้องเอาเบตาดีนใส่ในแผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็เรียนมานานจนเราจำไม่ได้แล้วว่าเราเรียนเรื่องนี้ครั้งแรกในตอนชั้นไหนนะครับมันก็ทำให้เรื่องพวกนี้ในไทยเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่า ในหลายๆประเทศเนาะที่เขายังเป็นประเทศยากจนอยู่อะ่ะมันก็ยังไม่ได้มีเรื่องการสอนอะไรแบบนี้ที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันมันก็ดีขึ้นมากแล้วแหละซึ่งเคสแบบนี้ก็หวังว่ามันจะเห็นน้อยลงนะครับทีในการเก็บตัวอย่างนะครับจากผิวหนังจากบาดแผลนะครับเพื่อที่จะไปตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับตัวสเปกซิเมนนะครับหรือว่าตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเนี่ย เขาก็จะใช้การสวอปนะครับการสวอปก็คือการเอาไอ้ตัวก้านสำลีอ่ะที่เป็นก้านสำลีปลอดเชื้อนะครับไปป้ายบริเวณแผลนะครับหรือว่าหนองที่ออกมาจากบาดแผลตรงนั้นนะครับทีนี้พอได้สวอปมาเสร็จนะครับวิธีง่ายที่สุดเลยอันดับแรกเขาก็จะเอาส่วนหนึ่งนะครับไปสเมียนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเลี้ยงนะครับในอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งการเอาไปเซเมียแล้วก็เอามาย้อมแกรมเนี่ยอาเมื่อกี้พูดไม่จบนะครับสเมียเสร็จเนาะเอาไปย้อมแกมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงนะครับคือบางทีอาจจะสเมียเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับแล้วก็พอเชื้อมันขึ้นก็เอากลับมา สมียแล้วก็ย้อมแกมอีกรอบนะครับเพื่อที่จะเช็คชัวร์นะครับถามว่าแบบไหนแม่นกว่ากันการเคารเจอร์ก่อนแม่นยํากว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าการสเมียโดยตรงเนี่ยอันนี้จะรวดเร็วนะครับแต่มันแปลผลยากนะเพราะว่าถ้าเราเอาตัวอย่างนะครับไปสมียแล้วก็ ย้อมแกลมโดยตรงเนี่ยมันในนั้นมันจะมีทั้งเศษเนื้อเยื่อทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวทั้งสารพัดของผู้ป่วยนะปนๆอยูน่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อ่านผลนะครับก็จะต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะครับทีนี้ในตัวเชื้อที่มันขึ้นมานะครับเขาก็จะเอาไปทดสอบนะครับเอาไปทดสอบไบโอเคมเทสนะครับ ก็คือทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีซึ่งเชื้อแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะของการของเซลล์ที่ต่างกันเนะาะอติดสีแกรมที่ต่างกันลักษณะเซลล์ที่ต่างกัน,นอันนี้เราจะบอกคร่าวๆได้ละบางทีก็อาจจะถึงระดับใกล้จะเป็นจีนัสแล้วแหละทีนี้นอกจากนั้นนะครับลักษณะทางชีวเคมีตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับ ของเชื้อตัวนี้เนะี่ยจะทำให้เราสามารถลงได้ถึงระดับสปีชีส์นะครับเราก็จะบอกได้ว่าเอ้ยตัวนี้มันเป็นคอสติเดียมตัวไหนนะครับหรือว่าเป็นสเตปตัวไหนหรือว่าเป็นสเตปตัวไหนนะครับเราจะบอกได้ว่าเอ้ยมันคือสเตปไฟโลคัสออเีสนะหรือว่าตัวนี้มันคือคอสติเดียมเพอร์ฟิงเจนนะตัวนี้คือคอสติเดียมเตตนายนะเนี่ยเราจะต้อง ต้องถึงขั้นนี้นะครับต้องถึงขั้นนี้นะต้องทำไบโอเคมีคอลเทสนะครับซึ่งตัวนี้ทำให้เรารู้ว่ามันคือเชือ้อสปีชีไหนส่วนแนวทางการรักษานะครับเขาก็จะทำเซนซิทิฟิตี้เทสนะครับตัวนี้นะครับก็คือทดสอบยาปฏิชีวนะ ตัวนี้จะดูว่าเชื้อเนี่ยไวต่อยาอะไรแล้วก็ดื้อต่อยาอะไรคําว่าไวนะครับไวเนี่ยหมายถึง sensitive แปลว่าใช้ได้นะครับแปลว่าใช้ได้แต่ถ้าเชื้อดื้อนะครับตัวนี้แปลว่าเชื้อ ตัวนี้รักษาด้วยยาชนิดนั้นไม่ได้เวลาที่เขาทานะครับเขาก็จะเอาเชื้อเนี่ยที่ได้นะครับเชื้อตัวที่สงสัยเนี่ยมาแล้วก็เอายามาได้หลายชนิดเลยนะครับเอายาทุกชนิดเนี่ยที่มีในโรงพยาบาลน,นะครับมาทดสอบแล้วเขาก็จะได้เป็นโปรไฟล์ออกมานะครับว่าเชื้อตัวเนี้ดื้อต่ออะไรไวต่ออะไรซึ่งแน่นอนว่ามัน เสียเวลานะครับการทดสอบนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะรักษาเคสนี้นะครับก็คือถ้าในกอป่วยในกอเข้าโรงพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์ตรวจเชื้อจากในกอทดสอบการดื้อยาของเชื้อในกอ ผลที่ได้เนี่ยไม่ได้เอาไว้รักษาในกอนะครับแต่ว่ามันจะเอาไว้เป็นข้อมูลว่าถ้าเจอเชื้อตัวนี้ในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้ยาตัวไหนแต่วิธีการรักษาในกอยคือตัวนี้นะครับก็คือมันจะมาจากข้อมูลนะครับที่เคยสะสมมาในโรงพยาบาลนั้นนะครับแล้วค่อยมาปรับทีหลังนะครับตามโปรไฟล์ของเชื้อของในกออีกทีนึงนะครับ คือตอนแรกเขาก็จะบอกเฮ้ยถ้าเป็นเชื้อสเตปต้องใช้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคอสติเดียมต้องใช้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะญาติญาติรอก่อนเรายังไม่จ่ายยานะคุณต้องรอผลแผบ,บอีก2อาทิตย์เป็นไงครับตายพอดีนะครับไม่มีใครรอผลแผบลบหรอกนะเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าเป็นการคาดการนะครับจากข้อมูลเดิมก่อน นะครับที่ถัดมานะครับคือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับ mm hmm. respiratory tract ที่ก็อย่างที่เรารู้ไปแล้วเนาะ mm hmm. ในอาทิตย์ที่แล้วว่าระบบทางเดินหายใจจะแบ่งออกเป็นตอนบนกับตอนล่างนะครับ ตอนบนเนี่ยจะเต็มไปด้วยเชื้อที่เป็น normal flora ส่วนตอนล่างะจะเป็นโซนปลอดเชื้อนะครับแต่การติดเชื้อตรงนี้สามารถเกิดได้ทั้งตอนบนตอนล่างเลยนะครับมันจะเกิดตอนไหนก็เกิดขึ้นต่อเมื่อ normal flora เนี่ยแพ้ให้กับพวกเชื้อก่อโรคนะครับ หรือว่ากลไกที่ใช้ในการป้องกันเนี่ยมันโดนลูกกรานนะครับอย่างเช่นเชื้อเนี่ยโอ้มันทะลุทะลวงนะครับชั้นบนเข้ามาแล้วเอาไม่อยู่แล้วก็ยังทะลุทะลวงลงไปอีกนะครับมันก็อาจจะไปถึงปอดได้นะครับทีนี้ในระบบทางเดินหายใจเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีการเชื่อมต่อกับบริเวณหูด้วยนะครับ หูของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับทางเดินหายใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยจะพูดถึงการติดเชื้อในหูกับทางเดินหายใจร่วมกันนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการติดเชื้อของหูชั้นกลางนะครับแล้วก็ที่ไซนัสนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มอาการแรกแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือการติดเชื้อใน หลอดลมนะครับแล้วก็อันถัดมาก็คือการติดเชื้อในปอดนะครับ ทีเรามาดูที่กลุ่มแรกกันก่อนนะครับก็คือการติดเชื้อของหูชั้นกลางและไซนัสนะครับมันก็จะแบ่งเป็นการติดเชื้อแบบเฉียบพันธ์นะครับกับการติดเชื้อแบบเรื้อรังนะครับถ้าเราเห็นคำนี้นะครับ Acute ตัวนี้หมายถึงเฉียบพลันนะครับเฉียบพันก็คือ ยูดีก็มาแล้วก็บ,บึ้มบัม่มบึ้มบั่มโดยที่ระยะเวลาสั้นมากนะครับมาไวก็ย่อมไปไวนะครับแต่มันจะตรงกันข้ามกับคานี้นะครับตรงกันข้ามกับคำว่าโครนิกนะครับคําว่าโครนิกตัวนี้นะครับหมายถึงเรื้อรังนะครับตัวนี้จะติดเชื้อแบบกินเวลานานอาการก็จะแบบเริ่มจากไม่มีอาการก่อนนะครับแล้วก็ เริ่มมีการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็กว่าที่จะรีคอเวอร์ได้ก็ใช้เวลาากว่าที่จะหายได้นะครับส่วนคำนี้นะคำนี้คำนี้ fe c เ i o n เนเห็นเยอะแล้วนะครับต้องแปลได้แล้วนะว่ามันคือ Infection คือการติดเชื้อนะครับ อันนี้คือหน้าตาของะบบทางเดินหายใจเนาะในระบบทางเดินหายใจเราก็มีกลไกเยอะเลยนะครับมีทั้งการที่มันขับเมือกออกมาได้นะครับมีการไอการจามนะครับที่เป็นการทํางานเชิงกลเพื่อที่จะขับสิ่งแปลกปลอมออกมานะครับแล้วก็จะมีการหลั่ง IgA นะครับอิมโมูโนโกลบูลิน A อออกมานะครับตัวนี้เป็นแอนติบอดีนะครับที่ มันจะมาจับกับสิ่งแปลกปลอมนะครับจับกับพวกเชื้อแปลกปลอมนะครับแล้วก็มีอวิโอลาแมกโรเฟ e นะครับตัวนี้เป็นเม็ดเลือดขาวนะครับที่ชอบจับกินนะครับตัวนี้จะอยู่ในปอดนะครับทำไมอาจารย์รู้ว่ามันอยู่ในปอดน,นี่ไงรู้อวิโอลานะครับอันนี้ก็คือถุงลมปอดนะครับแล้วก็จะมีพวก normal flora อยู่ซึ่งกลไกตรงนี้นะครับ มันช่วยกันป้องกันการติดเชื้อนะครับในระบบทางเดินหายใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่พวกนี้ทำงานผิดพลาดนะครับหรือว่าเชื้อเนี่ยอยู่ดีมันเก่งเกินการไม่รู้มาจากไหนนะครับมาจะมีวต้นมาหรือว่าหลุดมาจากห้องแลบหรือว่าอาจจะมาจากการที่น้ำแข็งโคโลกละลายแล้วแบบมันเคยโดนแช่แข็งไปพันล้านปีมาแล้วนะครับ แล้วพอมันเพิ่งออกมามนุษย์เราก็เลยไม่มีภูมิคุ้มกันต่อมันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้มันสามารถทะลุทะลวงกลไกเหล่านี้เข้ามาได้นะครับทีเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของการติดเชื้อใน หูชั้นกลางนะครับแล้วก็ในไซนัสนะครับหูชั้นกลางก็คือหูที่อยู่ถัดจากแก้วหูเข้ามาเนาะถ,ถัดจากแก้วหูเข้ามาที่มันมีกระดูก3มชิ้นใช่ไหมอ่าแล้วก็ไซนัสนะครับไซนัสก็คือพวกช่องพวกโพรงต่างๆที่อยู่ในกระโหลกของเรานะครับอยู่ในกระโหลกศรีรษะของเราพวกนี้จะเป็นช่องที่แบบ อากาศสามารถผ่านได้นะครับพวกเมือกต่างๆก็พวกนี้มันจะมีพวกเมือกนะครับที่ใช้ในการขับพวกสิ่งแปลกปลอมนะครับอย่างเวลาที่เราเป็นหวัดอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกตันดังอะไรเงี้ยนะครับเรามีเสมหะเยอะๆเนี่ยมันมาจากไหนมันก็ส่วนหนึ่งมันก็มาจากไซนัสตรงนี้นี่แหละนะครับทีนี้ในการอักเสบแบบเฉียบพันเนาะมันก็จะแบ่งออกเป็น Acute Otitis Media นะครับก็คือ หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วก็แอคคิวไซนูไซนูไซติสนะครับก็คือไซนัสอักเสบเฉียบพลันตัวนี้นะครับมันอาจจะเกิดจากการที่เชื้อแบคทีเรียมาหลุดเข้ามาก็ได้นะครับหรือบางครั้งนะครับเกิดจากการติดไวรัสก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแบคทีเรียทีหลังนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเป็น ไข้หวัดนะครับแล้วเราก็เจอแบคทีเรียซ้ำเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เชื้อนะครับที่พบว่าทำให้เกิดการติดเชื้อที่หูชั้นการที่หูชั้นกลางแบบเฉียบพันธ์นะครับก็จะมีในกลุ่มพวกฮิ m โมฟิล u สอินฟลูเอนซ่านะครับสเตปโตคอคัสนิวโมเนียนะครับโมล็อกเซลล่านะครับ คาตาลาลิสนะครับซึ่งตัวนี้นะครับหลายๆตัวนะมันเป็น normal flora นะครับแต่มันอยู่บริเวณลำคอนะครับก็คือมันอยู่ที่คอแล้วมันขึ้นมายังไงล่ะอ่าเราลองดึกสภาพเนาะตอนที่เราไม่สบายเป็นหวัดอย่างเงี้ยอะไรที่เราทำมากเราไอใช่ไหม เราจามใช่ไหมเราสั่งน้ำมูกใช่ไหมครับอ่านี่แหละไอ้ตอนที่เราไอเราจามเราสั่งน้ำมูกนี่แหละแรงดันที่มันเกิดขึ้นนะครับบางทีมันก็ผลักให้เชื้อพวกนี้มันหลุดเข้าไปที่หูชั้นกลางได้นะครับทีนี้เวลาที่มันเกิดการติดเชื้อบริเวณหูชั้นกลางนะครับมันก็ทำให้เกิดเนี่ย การไข้นะครับปวดหัวปวดหูนะครับบางลายมีน้ำหนองไหลออกมานะครับทีนี้ถ้ามีหนองไหลออกมาจากหูอ่าคนไทยก็จะเริ่มคุ้นละนะครับเราก็จะเรียกอาการนี้ว่าอะไรเอ่ยมีหนองไหลจากหูหูน้ำหนวกนะครับเรียกว่าหูน้ำหนวกแล้วก็เนี่ย ิมติกเบนเบนนะครับหรือว่าเอียดัมหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือแก้วหูเนี่ยมันก็จะมีอาการแดงนะครับแดงบางคนก็เนี่ยมีหนองไหลออกมาเนี่ยก็คือหูน้ำหนองแท้ๆเลยนะครับบางรายก็เนี่ยหูตรงนี้ก็ทะลุนะครับคือแรงดันของหนองมันเยอะมากนะนะครับมันก็เลยทำให้ตัวแก้วหูเนี่ยมันทะลุนะครับ ีการตรวจในห้องปฏิบัติการทํำยังไงนะครับเขาก็จะเริ่มจากการเอาพวกทิชชาต่างๆเนี่ยเสมียออกไปนะครับเอาไปย้อมกแกรมเอาไปเพาะเชื้อเอาไปทดสอบทางไบโอเคมนะครับบางที่ไฮโซหน่อยก็ทดสอบทางซีโรโลจิคอลอย่างเช่นการทําพวกเไลซ่านะครับการทําพวกลาเทคแอคูติเนชั่นตัวเนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็เอาไปทดสอบยาปฏิชีวนะนะครับการรักษานะครับตัวนี้มันจะมีแพทเทิร์นในการรักษาก็คือใช้แอมโม x ิซิลินนะครับคู่กับแอมพิซิลินนะครับหรือว่าใช้พวกโคตรม็อกซาโซนนะครับอันนี้ก็คือยาที่ใช้บ่อยนะครับ อันทันมานะครับ acute sinusitis นะครับก็คือ sinus อักเสบนะครับตัวนี้ก็เกิดจากพวก s streptococcus pneumoniae นะครับ streptococcus pyogenes ซึ่งตัวนี้เป็น normal flora นะครับของ nasopharynx ก็คือไอตัวโพรงโพรงบริเวณเนี้ยนะครับ nasopharynx เนี่ยโพรงแถวๆเนี้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ในการไอการจามแรงๆนะครับการที่เราป่วยนะครับหน้าคุณๆเหมือนตามากเลยอ่ามันก็สามารถทําให้เชื้อตัวนี้นะครับมันกระเด็นกระดอนเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบบริเวณโพรงแถวๆด้านหน้ากะโหลกตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้คือไซนัสนะครับเวลาที่มีไซนัสอักเสบเนี่ยอาการที่ พบบ่อยเลยก็คือเนี่ยมีการปวดบริเวณคิ้วปวดบริเวณไอโหนกแก้มตรงนี้นะครับแล้วก็บางคนก็ปวดมากจนเป็นไข้อะไรเงี้ยน,นะครับเวลาที่เราไปหาหมอเนาะคุณหมอก็จะเคาะเคาะแบบปัก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 ,ปกที่หัวคิ้วที่โหนกแก้มถ้าหากเราปวดมากขึ้นก็แสดงว่าเป็นไซนัสอักเสบอันนี้คือวิธีตรวจง่ายๆโดยที่ไม่ต้องตรวจแ lap นะครับอ่า เรียกว่าใช้หลักการคลำดูเคาะฟังถามนะครับอันนี้คือการไดแอคโดยที่ยังไม่ต้องพึ่งและถ้าหากเป็นแบบนี้ก็สันนิษฐานได้ละโอเคไซนัสอักเสบร่วมกับการถามแนละืประวัติอย่างอื่นมีไข้ไอน้ำมูกอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าหากจะตรวจทางแ a บเนาะตัวอย่างที่ใช้นะครับก็คือ เขาก็จะเอาน้ําล้างไซนัสนี่แหละมานะครับเอาไปย้อมกแกรมเอาไปเพาะเชื้อเอาไปทดสอบไบโอเคมนะครับเอาไปทดสอบทางซีโรโลจิคอนนะครับแล้วก็ทดสอบยาอันนี้เหมือนกันเลยคือบไม่มีอะไรใหม่อะทําเหมือนกันแทบทุกอันนะครับทำเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะครับถ้าเป็นการตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการนะครับ ทีนี้การรักษานะครับก็ใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มโคไตม็อกซาโซนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการรักษาพวกไซนัสอักเสบเนาะเขากา็จะใช้ยาค่อนข้างนานนะครับใช้ยาที่แบบยาแรงยานานอย่างที่อาจารย์เคยเป็นนะครับก็คือตอนนั้นก็กินยาปฏิชีวนะต่อกัน15วันนะครับ อนนั้นรักษาที่ซีเนเคอรินนะครับคราวนี้มาดูโครนิคอินเฟคชันนะครับก็คือเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังกันบ้างนะครับการติดเชื้อแบบเรื้อรังนี้ก็คืออาการของโรคเนี่ยมันมันอยู่นานกว่านะครับก็จะมีโครนิคซุปเปอร์ลิฟออดิสติสมีเดียกับโครนิคไซนุสไซติสเนาะถ้าหาก หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังเนาะอาการก็คือมีการอักเสบอยู่เป็นเวลานานนะครับแล้วก็มีการไหลของพวกน้ำนะครับของพวกหนองที่ออกจากหูเนี่ยเป็นเวลานานนะครับบางครั้งนะครับมันก็อาจจะมีเออหูก็สลับไปแห้งบ้างเปียกบ้างอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนะครับก็คือคนที่เคยมีอาการ เอ u t e o คิว i อเตติสมมาก่อนนะก็คือเคยเคยเป็นแบบเฉียบพันธ์มาก่อนนะครับ,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 ก,นนรบก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นแบบเลือดลังมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มีพ่อแม่นะครับหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเป็นหูชั้นกลางอักเสบมาก่อนนะครับเ <c oughs> ชื้อตัวที่เป็นสาเหตุก็มีหลายตัวเลยนะครับก็อย่างเช่น ซูดอมโมเนสแอโรจิโนซานะครับสเตปไฟโลคอคัสอ oh right? ีพิเดอร์มิดนะครับแล้วก็จะมีพวกสเตปโตคอคายในกลุ่มวิลิดดนสเตปโตคอคายนะครับแล้วก็พวกสเตปโตคอคัสนิโมเนียนะครับอ๋อแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงนะครับที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของ หูชั้นกลางเสบเรื้อรังครก็คือการที่อยู่อย่างแออัดนะครับอย่างเช่นคนที่อยู่ในชุมชนแออัดหรือว่าเป็นพวกนักเรียนในโรงเรียนกินนอนอะไรย่าเงี้ยครับที่ต้องอยู่แบบออัดเป็นเวลานาน,านๆนะครับนั่นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันส่วนโครนิกไซน n ติิสนะครับอาการนะครับก็คือจะมีการปวดไซนัสแบบรุนแรงปวดหัวมากๆนะครับ แล้วก็มีอาการคัดจมูกนะครับมีการอุดตันของโพรงจมูกแบบบ่อยๆนะครับก็คือตันดังบ่อยๆนะครับอันนี้แหละเคาะแล้วปวดมากเลยนะครับในเวลาเคาะที่ไซนัสข้างหน้านี่ก็จะปวดมากสาเหตุนะครับสาเหตุก็แบบเดียวกันเลยกับ Acute s i n u s i t i s นะครับคือส่วนมาก Acute s i n u t i ต i s มัน หายแวบๆไปนะครับคือมันเป็นอ่ะแล้วมันหายแล้วสักพักหนึ่งมันก็อาจจะกลับมาอีกนะครับคราวนี้พอมันกลับมามันก็จะมาเป็นแบบเรื้อหลังนะครับที่ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับก็ใช้น้ําล้างไสนัสนะครับในการตรวจเนาะแล้วก็วิธีการตรวจเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือย้อมแกรมเพราะเชื้อทดสอบไบโอเคมทดสอบทางซีโรโลจิคอลเทสนะครับแล้วก็ เอาไปทดสอบดักซันเซนซิฟิีเหมือนเดิมนะครับการรักษานะครับก็ใช้ยาปฏิชีวนะนะครับทีนี้ตัวนี้แหละนะครับที่อาจารย์เคยไปรักษาครับก็คือเนะี่ยต้องกินยานะครับอาจจะถึง15วัน,นวันนั้นก็เจอเต็มแม็กไปโดนไปแล้วกับตัวนะครับสิบหวันเต็ม อันถัดมานะครับ b r o n c h ติ i ก็คือหลอดลมอักเสบนะครับคือถ้าหากหลอดลมปกติของมนุษย์เนาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตายน,นะครับเรานึกถึงตอนไปกินต้มเครื่องในก็ได้เออจะมีหลอดลมนะก็จะเป็นเหมือนกระดูกอ่อนนะครับแล้วข้างข้างในก็จะเป็นพื้นที่กงกวงเหมือนหลอดเหมือนหลอดชาไข่มุกอะหลอดใหญ่ๆทีนี้พอมันเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับ เนื้อเยื่อข้างในเนี่ยมันจะบวมหนาตัวขึ้นก็เลยทําให้รูที่อยู่ข้างในเนี่ยที่ควรจะเป็นทางเดินอากาศเนี่ยมันตีบลงนะครับรูมันตีบลงแล้วก็มีเมือกนะครับมีเมือกรูก็เล็กแถมมีเมือกอีกนะครับก็เลยทําให้การหายใจเนี่ยมันยากลําบากซะเหลือเกินนะครับซึ่งบองไคติสเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแอคคิวบองไคติสนะครับก็คือ เป็นหลอดลมอักเสบแบบเรื้อรังนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับพอมันเกิดขึ้นนะส่วนมากนะครับมันก็จะหายได้ด้วยตัวเองเนาะก็อย่างที่บอกว่าบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณปอดเราเนี่ยมันมีนกลไกในการป้องกันอยู่พวกเม็ดเลือดขาว esh, อย่างอวิโอลาแมโครเฟสอย่างเงี้ยถ้ามันรู้เฮ้ยใ,ในหลอดลมมันมี เชื้อเข้ามานะมันก็จะกระดึบกระดึบเข้าไปแล้วก็เข้าไปกินเชื้อนะครับทีนี้สาเหตุนะครับในการทำให้เกิดหลอดลมอักเสบมันก็ไม่ได้มีแค่เชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ตัวที่บ่อยกว่าคือไวรัสนะครับไวรัสเนี่ยจะบ่อยกว่าเพราะอะไรเพราะมันมีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กมันก็เลยลงมาลงมาง่ายกว่านะครับ แล้วนอกจากไวรัสนะครับก็จะมีแบคทีเรียนะครับในกลุ่มไมโครพลาสมานิวโมนีนะครับไมโครพลาสมานิวโมเนียไมโครพลาสมาเนี่ยก็เป็นเป็นแบคทีเรียนะแต่ว่ามันเป็นแบคที่ขนาดมันนะ่ะคือเล็กมากๆนะครับมันเล็กมากๆเลยแล้วก็มีบอร์เดเทล่าเพอร์ตาซิสนะครับการตรวจแลบก็ใช้เสมหะนะครับไปตรวจ ตรวจยังไงเหมือนเดิมนะครับเอาไปย้อมแกมมาไปเพาะเชื้อทดสอบเบอเคมนะครับถ้ามีซีโรโลจิคอลก็เอาไปทดสอบนะครับแล้วก็ทำดักเซนนะครับการรักษานะครับดักออฟชอยส์นะครับยาที่ใช้บ่อยก็จะมีพวกเตต้าไซคินนะครับโคเตม็อกซาโซนใช้สองตัวนี้นะครับก็ถ้าผู้ป่วยมาเขาก็จะจับยัดตัวนี้แหละนะครับ เอาไปเลยเอาไปก่อนนะครับถ้าจําเป็นนะหมอเขาก็จะประเมิอนอาการแหละว่าเออต้องใช้ไหมนะครับใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยๆก็ไม่ดีนะมันทําให้โอกาสที่เกิดเชื้อดื้อยามากขึ้นนะครับแต่ถ้าได้ยามาก็ต้องกินให้หมดนะครับถ้าได้ยามาก็ต้องกินให้หมดไม่ใช่โอ้ยอาจารย์บอกว่ากินยาบ่อยไม่ดีหมอให้มาสิบเม็ดกินสามเม็ด แล้วหยุดเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ยิ่งทําให้เกิดเชื้อดื้อยานะอย่าหาทําเด็ดขาดทีนี้นอกจากแอคคิวนะครับก็ยังมีโครนิกนะครับก็มีแบบติดเชื้อเลื้อรังด้วยนะครับทีนี้โครนิกหรือว่าติดเชื้อแบบเรื้อรังเนี่ยเราจะแยกยังไงนะครับอันแรกเลยนะครับเขาบอกว่ามีการ ไอนะครับมีการไอเกิดขึ้นแบบคอกๆแคกๆบ่อยๆนะครับในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเกิดแบบไอมาละ3เดือนนะครับในเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้การอักเสบแบบเลือดลังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่การติดเชื้อนะครับบางทีนะครับมันอาจจะเกิดจากการที่ซูบุรีนะครับ บางทีก็เกิดจากมลพิษทางอากาศนะครับอย่างเช่นพวก PM 2.5 PM 10นะครับพวกแร่ใยหินพวกกา๊าซต่างๆนะครับกา๊าซพิษพวกนี้ยก็ทำให้เกิดอาการหลอดลมอักเสบแบบเรื้อรังได้เช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการเจอพวกสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าต่างๆนะครับจากนั้นนะครับ มันก็มักจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับเข้าไปสมทบนะครับก็คือเกิดโคอินเฟคชัน hmm. เข้าไปนะครับอย่างเช่นอาจจะเจอสเตปโตคอคัสนิวโมนี um นะครับฮิโมฟิลัสอินฟลูเอนซ่าไมโครพลาสมานิวโมนีนะครับพวกนี้ติดซ้ำเข้าไปอีกนะครับก็เลยทำให้อยู่กันอย่างยาวๆนะครับเพราะว่าปัจจัยพวกนี้ปัจจัยพวกนี้นะครับอันข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวที่ ไปทําลายกลไกลในการป้องกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้หลอดลมแล้วก็ปอดของเราเนี่ยมันละเลยในการที่จะมาป้องกันเชื้อพวกนี้นะครับมันก็เลยติดแล้วก็อยู่กันอย่างยาวๆนะครับคราวนี้ถ้าจะตรวจแลบหาสาเหตุของเชื้อนะครับก็เก็บสปูตุ้มนะครับหรือเสมหะนะครับเอาไปตรวจนะครับตรวจด,ด้วยวิธีไหนเหมือนเดิมเลยนะครับ สมัยย้อมแกรมเลี้ยงเชื้อทดสอบไบโอเคมทดสอบซีโรโลจิเข้ตรวจด,ดักเซ,ซนซิฟิตี้เก็บเป็นแพทเทิทร์นส่งรายงานกระทรวงอ่าลืมบอกไปทุกโรงพยาบาลน,นะครับที่มีห้องแลบเทคนิคการแพทย์ตรวจเชื้อได้เนี่ยเขาจะต้องรายงานเข้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขทุกปีนะครับว่าปีนี้เรามีเชื้ออะไรบ้างและเชื้อตัวนี้มันดื้อยาชนิดไหนบ้างนะครับ จะต้องตรวจทุกปีนะครับรายงานทุกปีนี้การรักษานะครับอันดับแรกหยุดปัจจัยเสี่ยงถ้าเคยสูบบุหรี่ก็เลิกสูบนะครับเคยสูบกัญชาก็เลิกสูบนะครับเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็เลิกสูบนะครับเคยอยู่ในบริเวณที่มี PM 2.5ก็ต้องใส่แมสต้องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศอะไรเงี้ยนะครับ ส่วนเรื่องการรณล,ลง์ให้หยุดเผาเนี่เราก็คงทำแล้วไม่ทันนะครับก็เอาที่ตัวเองก่อนหยุดปัจจัยเสี่ยงเสร็จนะครับก็ถ้าหากพบว่ามีการติดเชื้อซ้ำซ้อนด้วยก็รักษาด้วยายาปฏิชีวนะนะครับอย่างเช่นอ o x i c i ซิซิลินโคต o x มซโซนพวกนี้นะครับแล้วก็มีอีกโรคหนึ่งนะครับที่ สำคัญนะครับในการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจนะครับก็คือโรคคอตีบนะครับหรือว่าดิฟทีเรียนะครับตัวนี้เกิดจากการติดเชื้อที่มีชื่อว่าโคโลนีแบคทีเรียมดิฟทีเรียนะครับบางทีเขาจะเรียกสั้นๆว่าเป็นซีดิบนะครับซีดิบก็คือซีดิฟทีเรียนะครับตัวนี้เป็นเชื้อแกรมบวกนะครับรูปร่างเหมือนกระบอง นะครับรูปร่างกระบ,บองคือแบบนี้ฝั่งหนึ่งใหญ่ฝั่งหนึ่งเล็กนะครับตัวนี้เป็น n อน m o ท i ย e นะครับก็คือไม่มี f ฟ a เจล่าเคลื่อนที่ไม่ได้สร้างแคปซูลไม่ได้นะครับแต่ว่าเวลาย้อมสีจะมี m a c r o โค m a t i g ก n ก u ูนะครับก็คือเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในเซลล์เวลาที่ย้อมด้วยเมทิลีนบลูนะครับเวลาติดเชื้อเข้าไปนะครับจะใช้เวลาในการบ่ม เพราะเชื้อเนี่ยก็คือระยะฟักตัวเนี่ยหนวันนะครับจากนั้นก็จะมีอาการมีไข้เจ็บคอนะครับหายใจยากเพราะว่าตัวเชื้อนะครับตัวเชื้อเนี่ยมันผลิตท็อกซินออกมานะครับทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายนะครับเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดเป็นซูดเมมเบรนนะครับก็คือเป็นเหมือนเยื่อนะครับมาปิดกั้นตรงคอตรงเนี้ยนะครับ เราก็เลยเรียกว่ามันเกิดโรคคอตีบนะครับเพราะว่าสูดดมเบนเนี่ยมันทําให้พื้นที่ตรงคอเนี่ยมันเหลือน้อยลงนะครับสุบตัวนี้ก่อเชื้อโดยโท็อกซินเนาะมันไม่ได้ทำลายตัวเชื้อไม่ได้ไปทำให้เซลล์แตกตุ้มต้ามโดยตรงนะครับแต่ว่ามันผลิตท็อกซินออกมาแล้วท็อกซินเนี่ยไปทำลายเซลล์อีกต่อหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือหน้าตาของเขานะครับที่บอกว่าคลับเชฟเห็นไหมมันจะป่องข้างหนึ่งก็จะป่องข้างหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้คือแมคโครคอมาติกแกนูนะครับก็คือมันจะติดสีเข้มนะครับเวลาที่สงสัยว่าจะเป็นคอตีบเนาะก็จะเก็บตัวอย่างมานะครับนอกจากย้อมแกรมแล้วก็จะย้อมด้วยเมทิลีนบลูนะครับมันก็จะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ ทางรัฐในการไอเดนเชื้อตัวนี้นะครับก็คือเอาไปเพาะเลี้ยงบนบลัดอากานะครับแล้วก็อลเฟอร์สแลนนะครับเทลูไลท์อากานะครับเพื่อที่จะดูลักษณะของโคโรนีแล้วก็วิธีที่ไวอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นวิธีทางอิมูโนโลจิคอลเทสโดยการดูปฏิกิริยาระหว่างท็อกซินกับแอนติท็อกซินนะครับ ตัวนี้เขาก็จะใช้กระดาษนะครับที่มีแอนติท็อกซินเนี่ยจุ่มลงไปในซีรั่มนะครับของผู้ป่วยซึ่งตัวนี้นะครับแนะนำว่าการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกิดกับทางเดินหายใจบางทีมันรักษาไม่ทันนะครับการป้องกันก็คือการรักษาสุขอนามัยนะครับแล้วก็การทำวัคซีนนะครับ เราเห็นล่าจะอ่ะก็มีวัคซีนนี่ไม่เห็นน่ากลัวเลยนะครับใช่ครับมันมีวัคซีนแต่ทีเนี้ยสิ่งที่น่าห่วงตอนนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มแอนตี้วัคซีนนะครับก็คือพวกคนที่เป็นลัทธิต่อต้านวัคซีนเรื่องนี้มีมานานแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น แถวยุโรปแถวอเมริกานะครับคือแถวยุโรปแถวอเมริกาเนี่ยเขามีวัคซีนที่เยอะแล้วก็ดีมากจนกระทั่งคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเยอะมากนะครับที่เขามีวัคซีนนะครับที่เขาฉีดวัคซีนแล้วทีนี้มันก็มีคนบางกลุ่มนะครับอาจารย์แทนด้วยสีดำเงิน ที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนนะครับเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละแต่เขาก็บอกว่ากู้ไม่ฉีดกู้ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่าซึ่งแน่นอนถ้าเราดูในภาพรวมเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาโดนล้อมรอบด้วยคนที่ฉีดวัคซีนก็คือคนที่มีภูมิเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเชื้อโรคเข้ามามันไปเกาะตรงนี้คนที่มีภูมิ ถ้าเชื้อไปติดคนที่มีภูมิเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ป่วยหรือว่าเขาป่วยแต่เขาหาเองเชื้อก็เรียบร้อยไม่สามารถแพร่กระจายไปยังคนอื่นได้นะครับอันนี้คือในสังคมที่มีคนฉีดวัคซีนจํานวนมากการที่คนฉีดวัคซีนจํานวนมากนะครับทําให้มันเหมือนกับมันมีเกราะป้องกันคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมันก็เหมือนกับในฝูงสัตว์ป่าขนาดใหญ่เนาะ เวลาที่สัตว์ป่วยนะครับมันจะให้สัตว์ป่วยเนี่ยเดินอยู่ตรงกลางฝูงส่วนตัวแข็งแรงเนี่ยมันจะอยู่ขอบขอบนะครับปรากฏการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น herd immunity ภาษาไทยสวยๆที่เราน่าจะเคยได้ยิน ก็คือภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเนี่ยคำนี้เราจะเคยได้ยินในช่วงโควิด -19 นะครับว่าเนี่ยเราต้องฉีดวัคซีนเยอะๆจนถึงระดับที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ส่วนอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าเราต้องป่วยกันเยอะๆเราจะได้เกิดภูมิคุ้มกันธรรมชาติแล้วทำให้เกิดภูมิคุ้ม,มกันหมู่อ่าซึ่งภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยหมายถึงว่าคนที่มีภูมิป้องกันคนที่ไม่มีภูมินะครับแต่ว่า วีธที่ที่ได้มาเนี่ยฝั่งที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยฉีดวัคซีนมันก็ปลอดภัยกว่าตรงที่คุณฉีดแล้วคุณไม่ตายแล้วคุณก็มีชีวิตรอดอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ก็นั่นแหละเราก็ลองย้อนกลับไปดูแล้วกันว่าตอนโควิดที่ผ่านมาเนาะคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเทียบกับคนที่ฉีดวัคซีนแต่ในครอบครัวอาจารย์เนาะย,ยายของอาจารย์อายุ 9ก้าสประมาณ90ปีอะ่ะก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วญาติญาติเขาก็เลยกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงจากวัคซีนนะครับแต่ก็สุดท้ายแกก็ติดโควิดนะครับจากใครก็ไม่รู้นะครับเชื่อไปแล้วก็เสียชีวิตนะครับตอนคุณยายเสียนี่คือพอแกเสียปุ๊บนะครับโรงพยาบาลใส่ถุงซิปล็อก ส่งไปที่วัดนะครับชาปนกิจเสร็จตอนเที่ยงคืนเลยนะครับเขาไม่ได้เก็บไว้เลยนะไม่ได้เห็นแม้กระทั่งหน้านะครับเจอกันอีกทีตอนเป็นเท่ากัดูนะครับโรคทันมานะครับวูปปิงคอกนะครับหรือว่าไอกรนนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเพอร์ตาซิสนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะครับทีนี้อาการเบื้องต้นนะครับก็จะมีอาการแบบ คัดจมูกนะครับแล้วก็มีไขต้ต่ําๆนะครับมีไขต้ต่ําๆมีอาการไอนะครับทีนี้บางคนนะครับมีการหยุดหายใจนะครับโดยเฉพาะในเด็กมีภาวะหยุดหายใจนะครับ ทีถ้าหากไม่ได้รับการรักษานะครับประมาณ1-2สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการไอหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาไอเนี่ยก็จะมีเสียงดังวีด,ว,ดวีดนะครับแล้วก็มีอาการอาเจียนนะครับเพราะว่ามีอาการอาเจียนมีอาการสำลักนะครับแล้วก็ไอหนักมากขึ้นนะครับเนี่ยบางคนนะครับก็ไอจนกระทั่ง อันนี้น้องไม่ใช่น้องเล่นเกมดึกแล้วก็เป็นมีแพนด้านะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็คืออาการเส้นเลือดฝอยแตกนะครับทำไมถึงแตกก็แตกจากการไอหนักมากนะครับทีนี้เชื้อตัวนี้นะครับก็จะส่วนมากนะครับจะไวจะเซ็นต์ต่ออิลิโทไมซินคอเมฟิเนคอลนะครับ แต่ดือ in, ด้อเพนิซิลินดื้อแอมพิซิลินเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือก2ตัวนี้นะครับเลือก2ตัวนี้มาใช้ในการรักษาตัวนี้อันตรายนะครับถ้าไม่ได้รักษาก็ถึงตายเช่นกันนะครับทีนี้ถ้าหากเป็นในเด็กเล็กมากๆนะครับอันนี้พอเป็น P D F แล้วมันไม่ขึ้นภาพในเด็กเล็กมากๆนะครับ อาจจะไม่ได้ไอนะแต่ว่าจะหยุดหายใจไปเลยนะครับในเด็กที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอันตรายนะครับเนี่ยเราพ่อแม่ฝรั่งหลายๆคนนะครับเขาก็ไม่ฉีดวัคซีนให้ลูกอะ่ะเด็กก็เลยเสียชีวิตจากโรคเนี้ยเยอะนะครับนี่ตัวเชื้อนะครับตัวเชื้อก่อโรคนี่คือ border teresus นะครับตัวนี้เป็นแกรมลบรูปร่างท่อนสั้นนะครับสร้าง แคปซูลนะครับก็คือมันมีแคปซูลเนี่ยมียืดๆเนี่ยมันมาหุ้มนะครับทาให้เม็ดเลือดขาวกินมันยากนะครับแล้วก็สร้างฮีทเลบาบท็อกซินนะครับก็คือสร้างท็อกซินที่ไวต่อความร้อนท็อกซินที่ไม่ทนร้อนนะครับมีท็อกซินแต่ไม่ทนร้อนเพราะฉะนั้นการที่เราเลี้ยงเด็กน้อยเนาะแล้วเราก็ ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกอย่างด้วยน้าร้อนะจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมขวดนมเด็กจุกนมเด็กเออล้างเสร็จแล้วทําไมยังต้องมาต้องมาต้มต้องมานึ่งด้วยนะครับเพราะว่าไอท็อกซินของเชื้อพวกเนี้ยมันมันไม่ทนความร้อนนั่นเองนะครับฮีทไลบยท็อกซินเพราะฉะนั้นการนึง่งโอ้ยเนาะอยู่ดีๆก็เป็นนะครับ การนึ่งการต้มอุปกรณ์เด็กนะครับก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะครับยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ทีนี้การทดสอบนะครับว่าเป็นเชื้อตัวนี้ไหมเขาก็ใช้อาหารพิเศษนะครับก็คือบอดจองกูนะครับซึ่งในอาหารตัวนี้ก็จะมีการเติมเลือดเติมเพนิซิลินเติมไดอะมีนล,ลงไปนะครับทำไมต้องเติมเพนิซิลิน ก่อนหน้านี้เราดูไปแล้วเนาะว่ามันดื้อเพนิซิลินเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเชื้อบอร์เดเทล่าเพอร์ตาซิสเองจริงๆนะครับเวลาเจออาหารที่มีเพนิซิลินมันก็จะสามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าเพนิซิลินเนี่ยมันจะไปยับยั้งเชื้อตัวอื่นนะครับอันสุดท้ายของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับก็คือการติดเชื้อที่ปอดนะครับ ก็คือนิ e โมเนียบางคนก็เรียกว่าโรคปอดบวมนะครับคำว่านิวโมเนียคือ infection of lung p a r e n ไขม m านะก็คือการติดเชื้อที่เนื้อปอดเนื้อปอดคืออะไรเนื้อปอดก็คือส่วนที่ประกอบด้วยถุงลมนะครับถุงลมตัวนี้นะครับลังผเรงไขมาานี่ก็คือเป็นถุงลมทั้งนั้นเลยนะครับที่ตัวไหนบ้างนะครับที่มุดลงไปติดเชื้อลึกขนาดนั้นนะครับ ก็จะมีกลุ่มส t ตปโตคอคัสซีโมเนียนะครับส h ต l ไฟโลคอคัสออร h e ัสทีโมพิลัสอินฟลูเอนซ่าไมโคพาสมาดีโมเนีนะครับทีนี้อาการนะครับอาการที่พบก็จะมีพวกน้ำท่วมปอดนะครับเจอฝีในปอดนะครับเกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับทีนี้การตรวจแผลทำยังไงนะครับ ก็จะต้องเอาซิกิชันนะครับก็คือเอาพวกของเหลวที่อยู่ในปอดออกมาตรวจให้ได้นะครับที่คขนิยมก็จะมีพวกบองเคียวลาวาชนะครับก็คือพวกน้ําล้างปอดอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไปตรวจตรวจแลบเหมือนเดิมนะครับทีนี้มันมีทางลัดอย่างหนึ่งนะครับก็คือนอกจากเนี่ยไอแกมสเตนเคอร์เจอร์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเหมือนเดิมเนาะส่วนทางลัดก็คือเอาบองเคียวลาวาชมาดู คราวนี้ถ้าหากพบว่าในหนึ่งฟิลนะครับในหนึ่งฟิลเนี่ยเจอเม็ดเลือดขาวมากกว่า25นะครับหนึ่งฟิลหมายถึงว่าเราเอาบองเทียวลาวาดเนี่ยมาขึ้นในกล้องจุลทรรศนะครับเอามาขึ้นในกล้องจุลทรรศเสร็จแล้วเราส่องโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าหนึ่งฟิลนะครับหนึ่งฟิล ถ้าเราเจอเอาอาจารย์ให้แทนด้วยสีด้ำเงินแล้วกันเนี่ยถ้าเราเจอเม็ดเลือดขาวนะครับมากกว่า25แสดงว่าเป็นนิวโมเนียแล้นะครับโดยที่มี อีพิทีเรียมเซลล์นะครับน้อยกว่า10นะครับจะเป็นนิวโมเนียก็คือจัดว่าเป็นนิวโมเนียนะครับอีพิทีเรียมเซลล์ก็คือเซลล์เยื่อบุป,ปอดนะครับการรักษานะครับก็จะต้องดูตาม s e n s i t i v i t y pattern นะครับก็คือทดสอบการดื้อยาและผลเป็นยังไงก็ร,รักษาตามนั้นนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดเชื้อที่ปอดเหมือนกันนะครับ ก็คือ TB นะครับหรือว่าวันโรก TB ย่อมาจากตัวนี้ Tuberculosis นะครับเชื้อที่ทำให้เกิดวันโรกมีชื่อว่า m y c o บ a c t e r ี u มนะครับ Tuberculosis นะครับเราก็เลยเรียกย่อๆว่า MTB นะครับไม่ใช่ TMB นะ TMB นั้นธนาคารนะครับ MTB เนี่ยลักษณะเขาจะเป็นแท่งนะครับงอเล็กน้อยนะครับไม่เคลื่อนที่อยู่เดียวๆหรือว่าเป็นกลุ่มนะครับตัวเนี้ยเชื้อตัวนี้จะยอมติดสีแกรมได้ยากนะครับจะต้องยอมด้วยสีทนกดครับหรือว่าแอซิดเฟสนะครับเพราะว่าบนผนังเซลล์ของเชื้อ TB เนี่ยมันจะมะีไขมันเนี่ยที่หนามากนะครับ ด้วยไขยมันที่หนาตรงนี้มันก็เลยทําให้เชื้อเนี่ยมันทนต่อความแห้งแล้งนะครับมันสามารถอยู่ในเสมหะได้เป็นเดือนนะครับอ่าโทษทีนะครับอยู่ในที่แห้งแล้งได้เป็นเดือนนะครับอยู่ในเสมหะได้เป็นสัปดาห์แล้วก็อยู่กลางแดดได้ประมาณ20 30ถึงชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ควรที่จะขากถุยนะครับในที่สาธารณะทุกๆก,กรณีนะครับเพราะเราก็ไม่รู้นะว่า เราเองเป็นพาหะหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยส่วนมากนะครับคนไทยเยอะเลยนะครับที่มีแอนติบอดีต่อเชื้อตัวนี้ก็คือติดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็หายไปแล้วนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับตัวนี้ทน65องศาได้นาน15-20นาทีนะครับ65องศาคืออะไรมันคืออุณหภูมิน้ำลวกช้อนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากน้ำลวกช้อนปนเปื้อนนี่โหกระจายได้ไกลเลยนะครับจะต้องต้มตัง้งสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับมันจะอยู่ได้แล้วก็ทนฟีนอลได้นะครับฟีนอลคืออะไรฟรีนอลก็คือไอตัวที่เอาไว้ฆ่าเชื้อตามพื้นโรงพยาบาลสมัยก่อนนะครับทนได้ตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับทน UV ได้สองชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเชื้อเพียวๆนะแต่ถ้าเป็น เชื้อที่อยู่ในเสมหะนะครับก็คือตากแดดใน20่สงสาชั่วโมงเลยนี่ลักษณะเด่นของวันโรคคือมันเป็นโรคที่มีระยะฟักตัวนานนะครับกว่าจะออกอาการนี่คือออยู่ได้นานเป็นเดือนเป็นปีนะครับทีนี้การที่เริ่มต้นนะครับก็จะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายสูบผอมน้ําหนักลดนะครับตอนบ่ายเป็นไข้ตอนกลางคืนนอนเหงื่อออกนะครับแล้วก็การไอนะครับระยะแรกก็จะไอแห้งๆนะครับ ต่อมาก็จะมีการมีเสมหะนะครับแล้วก็ไอเรือรังนะครับเชื้อเนี่ยนอกจากที่ปอดแล้วนะครับสามารถกระจายไปบริเวณอื่นๆที่ร่างกายได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันชอบชอบอยู่ที่ปอดนะทีนี้เวลาที่มันอยู่ที่ปอดนะครับมันจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนกับเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็ทําให้เกิดฝีที่ปอด นี่ตอนที่ฝีที่ปอดมันแตกตรงนี้นะครับมันก็จะกระจายสู่ขแขนงขั้วปอดนะครับแล้วก็ออกไปหาคนอื่นผ่านทางเสมหะนะครับนี่คนที่มีเชื้อวัณโรคอยู่ในตัวนะครับจะมีภาวะภูมิแพ้แบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่า d e l a y t y p e s e n s i t i v i t y นะครับก็คือเวลาที่เราเอาแอนติบอดีของ TB เนี่ยมาสกิดที่ผิวหนังนะครับ เวลามาสกิบที่ผิวหนังเนี่ยมันจะมีอาการบวมแดงขึ้นมาแบบนี้นะครับทีเวลาที่เราที่เราเทสนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นผลบวกอ่าตัวนี้แปลได้สองอย่างนะอาจจะเคยติดมาแล้วหายแล้วหรือว่ากำลังเป็นอยู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าหากทดสอบแล้วนะครับผลเป็นลบนะครับ แปลว่ายังไม่มีภูมินะครับเพราะฉะนั้นควรจะฉีดวัคซีนนะครับก็ฉีดวัคซีนไปก็จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับที่การรักษาวัณโรคนะครับจะต้องกินยาแบบหลายตัวพร้อมกันนะก็คือต้องกินไปเล็กจิเมนนะครับอาจจะใช้หลายๆตัวพร้อมกันอย่างเช่นพวกไอโซโอนิโคเทนิกแอซิดนะครับไลฟัมปิซินเซฟโตไมซินเนี่ยกินควบคู่กันนะครับที่ในเด็กนะครับที่อายุ ประมาณ1ปีนะก็สามารถรับ BCG วัคซีนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาทำสกินเทสนะครับถ้าผลยังเป็นลบอยู่นะครับก็จะต้องฉีดซ้ำอีกเพราะว่าแปลว่าอะไรแปลว่าฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นนะครับที่ในการป้องกันเนาะในเชิงการรักษาถึงป้องกันก็คือว่าในชุมชนเนี่ยเราต้องมีการเซอร์วยหาผู้ป่วยนะครับ ถ้าหากพบว่าบ้านไหนมีคนป่วยก็ต้องทำการแยกรักษานะครับไม่ให้ปะปนกับคนอื่นนะครับอ่าระบบต่อไปนะครับก็คือการติดเชื้อในระบบทางเดนะินอาหารเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์ขอพักสัก10นาทีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอน10.35นะครับถ้าใครมีคำถามนะครับพิมพ์ไว้ในช่องแชทของห้องมีดได้เลยนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบนะครับไปหาน้ําร้อนกินก่อนคันคอมากเลยไม่ใช่เริ่มวันโลกออกแล้วไม่รู้นะอ่ารอเล่นนะครับ กลับมาแล้วครับนี้ในส่วนของการติดเชื้อนะครับที่ระบบทางเดินอาหารนะครับระบบทางเดินอาหารเนี่ยเราจะเรียกชื่อย่อนะครับว่า GI tract นะครับ GI ก็ย่อมาจาก gastrointestinal นะครับอ่าเราจะย่อว่า GI tract นะจะได้ไม่ต้องพูดยาวๆนะครับ ีการติดเชื้อที่ GI tract นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของ diarrhea นะครับกับ food poisoning diarrhea นี่ก็คือพวกกลุ่มอาการพวกท้องร่วงนะครับพูดง่ายๆคือท้องร่วงเนาะแล้วก็ food poisoning ก็คืออาหารเป็นพิษนะครับที่ diarrhea เนี่ยก็จะแบ่งได้หลายแบบนะครับถ้าแบ่งตามระยะเวลานะครับก็จะมี acute diarrhea นะครับ ก็คือแบบเฉียบพลันนะครับพวกนี้ก็คือเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวใน1สัปดาห์นะครับ p e r s i s t e n t diarrhea นะครับก็คือเกิดขึ้นบ่อยกว่านั้นนะครับก็คือ2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ Chronic diarrhea นะครับก็คือเกิดขึ้นมากกว่า2ครั้งใน1สัปดาห์นะครับหรีอถ้าหากแบ่งตามลักษณะนะครับของอุจจาระที่ออกมานะครับ แล้วก็แบ่งตามลักษณะอาการของท้องร่วงนะครับของโรคท้องร่วงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น s e r e t o r y d i a r r h e a นะครับก็อย่างเช่นออกมาเป็นน้ำแล้วก็จะเรียกว่า Water y d i a r r h e a นะครับ v a น i v e d i a r r h e a นะครับก็คือตรงนี้มันจะมีอาการบ่งบอกว่าเนื้อเยื่อเนี่ยโดนทำลายนะครับโดยดูจาก Bloody m u c o ค d i เด r r e ีนะครับก็คืออ่ อุจละเนี่ยจะมีลักษณะเป็นมูกเลือดนะครับออสโมติกไดอเรีนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น n o n a อ s ซอ b เพอร์ก t ทีบ Intake นะครับตัวนี้เป็นอ่าไดเอเรียที่เกิดจากการที่รับประทานพวกอาหารที่ทำให้พวกระดับเกลือแร่นะครับมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับ ก็ทำให้เกิดแรงดันออสโมติกที่มันผิดปกตินะครับในระบบลำไส้นะครับและนอกจากนั้นก็จะมีพวก Motility ้ไดเอเรีนะครับทีนี้ d ดเเรียทั้งหลายนะครับที่เราพูดมาเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้นะมีแค่2อ,อันนี้นะครับที่เกิดจากการ ติดเชื้อนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นเนาะอย่างเช่นเนี่ยเมื่ออย่างเมื่อกี้เนะี่ยระบบควบคุมไมออนผิดพลาดนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยไฮเปอร์ไทโรดิซึมนะครับก็คืออันเนี้ยไฮเปอร์ภาวะไฮเปอร์ไทรอยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ ตัวอย่างนะครับของซิกิทอรีเดอเรียตัวแรกเลยก็คืออะฮิบาตะกะโรคนะครับหรือว่าคอเลราคอเลราเนี่เป็นชื่อโรคนะส่วนชื่อเชื้อนี่คือวิบิโอคอเลรีนะครับตัวนี้เป็นเชื้อสาเหตุของอะฮิวาเวลาที่เชื้อตัวนี้นะครับเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันจะไปผลิตท็อกซิน นะครับผลิตออกมาปุ๊บมันก็จะไปทําให้เกิดการถ่ายออกมานะครับมีลักษณะเหมือนกับน้ําสาวข้าวนะครับอะฮิวาเนี่ยเคยระบาดมาแล้วทั่วโลกนะครับสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเรียกว่าโรคหานะครับอย่างคําด่ากันเนี่ยคำว่าไอ้หาไตาหาอะไรเงี้ยนะครับหาเนี่ยก็คือตัวนี้แหละเพราะว่ามันเป็นโรคที่แบบว่าพอไประบาดที่ไหนนะครับคนก็จะต้อง ย้ายชุมชนหนีนะครับเพราะเมื่อก่อนมันไม่มียารักษานะครับแล้วเวลาตายก็คือตายกันเยอะตายเป็น10เป็นร้อยนะครับตัวเชื้อตัวนี้นะครับจะเจริญได้ดีในอาหารที่เป็นเบสนะครับแต่ว่าจะไม่ทนกรดไม่ทนร้อนนะครับแค่55องศา10นาทีก็ตายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะป้องกันได้ดีที่สุดนะครับก็คือการกินอาหารที่ปรุง สุขใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยเนาะสำหรับคนในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีองค์ความรู้ด้านนี้เขาก็เลยไม่รู้นะครับว่าเอ้ยมันต้องยังไงถึงจะปลอดภัยนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีวิดีโอนะครับที่อาจารย์อยากให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพยายามเปิดแป๊บหนึ่งนะครับ สักครู่นะครับมันไม่แชร์เสียงให้มันไม่แชร์เสียงให้ถ้าอยู่คนละวินโดกับมีด This is the story of how cholera changed my village. Tiny germs of cholera, too small to see, spread through the river. So small, yet so dangerous. Without realizing, women carried cholera home in the water. Flies carried cholera on their feet. Unwashed hands spread it too. We swallowed cholera germs in our water, on our food, and on our fingers. It happened so fast. By morning, my father was very sick. He had diarrhea that looked like grey water and poured out of him. I was so scared. I went for help. Never rode so fast. One look at my father and the nurse knew it was cholera. We had to work fast to save him. We made a special drink to help him. First, we made the water safe. We filtered it through cloth and boiled it for 1 minute. We mixed half a teaspoon of salt and six teaspoons of sugar in one liter of this safe water. It tasted like tears, not too salty. I worried my father would die before my eyes, but he soon felt a little stronger. The nurse explained to me that not everyone who swallows cholera germs gets sick like my father, but they can still spread the disease. Now I needed to take safe water to my village and teach them how to protect themselves from cholera. I saw a girl carrying water. I told her she could make the water safe by adding chlorine drops and waiting half an hour. There was a man about to eat with unclean hands. I told him to always wash his hands with soap and safe water after going to the toilet. Only with clean hands could he eat safely. I saw villagers spreading cholera into our river. I told them we needed to dig latrines far from the river, at least 30 meters away. This was important to keep our village clean. found a mother preparing unsafe food i told her first we must wash our hands with safe water then we had to wash and peel the food cook it and always eat it hot and protect it from flies i spread the word throughout my village and ran to find my father i was so happy to see he was better our village became healthy now we filter and boil our water to make sure it is safe. We always use latrines and always wash our hands after. Food is safe from flies, washed and peeled and cooked. And we always wash our hands before cooking and eating. We made our village safe from cholera. Spread the word. your too village can be safe be อันนี้ก็เป็นแอนิเมชันนะครับที่เขาทำมาหลายปีแล้วนะแต่อาจารย์ก็ยังยังชอบนะครับแล้วก็ ใช้เนี้ยเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูในทุกปีเลยนะครับถ้าดูจากในวิดีโอเนาะก็จะเห็นว่าเชื้อเนี่ยมันไปได้ทุกที่เลยนะครับมันสามารถแพร่กระจายผ่านได้หลายอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการไปกับน้ํานะครับการปนเปื้อนไปกับมือของผู้ที่สัมผัสอาหารการไปกับมแมลงพาหะนะครับแล้วพอติดเชื้อเข้าไปปุ๊บก็จะมีอาการรุนแรงมากเนาะก็ ในอย่างในคลิปอะเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยอาการเขาก็อุจจาระวงรุนแรงบไหลพุ่งเป็นน้ําเลยนะครับแต่ที่เขาไม่ได้เห็นน่ก็คือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยจะมีลักษณะสีขาวขุ่นนะครับเหมือนกับน้ำสาวข้าวนะครับทีนี้เวลาที่เราสูญเสียน้ำไปมากๆแบบนี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ การขาดเกลือแร่นะครับทีนี้พอขาดเกลือแร่ปุ๊บนะครับระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานผิดพลาดนะครับอย่างเช่นเ,เริ่มมีอาการเป็นตะคริวนะครับบางคนก็อาจจะช็อกได้นะครับแล้วลักษณะที่เห็นเนาะของคนที่เป็นตัวกระตูนที่เป็นพ่อก็คือผิวหนังก็จะเหี่ยวเนาะแล้วก็ตาลึกตาโหลนะครับที่พอพอขาดเกลือแร่เนาะ อัตราการเต้นของหัวใจมันก็จะผิดปกตินะครับเ่ยทําให้ชีพจรเนี่ยเร็วขึ้นนะครับความดันต่ําลงนะครับทีนนเนี้ยในอะฮวาในลักษณะเด่นอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีไข้นะครับแต่ความน่ากลัวก็คือว่าการที่ถ่ายบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เสียน้ําได้ถึงประมาณ20ลิตรต่อวันได้เลยนะครับทีนี้20ลิตรต่อวันเนี่ยถ้าหากเรากินแค่น้ําชดเชอยอย่างเดียวเนี่ย สิ่งที่จะตามมาคือมันจะทําให้เกิดการขาดเกลือแร่เนี่ยเร็วมากขึ้นเพราะมันเป็นเหมือนกับสมมุติเราเอาน้ําเกลือมานะครับเราน้ําปลามาก็ได้หนึ่งหนึ่งแก้วเราเทออกครึ่งหนึ่งแล้วเราเติมน้นําเราเทออกครึ่งหนึ่งแล้วเราเติมน้าจนเต็มเราเทออกครึ่งหนึ่งแล้วเราเติมน้าจนเต็มสิ่งที่ได้คืออะไรครับน้ําปลาในแก้วมันจะเจือจางลงเรื่อยๆถูกไหมอ่าแล้วถ้ามันเราทำาบบนี้สักสิบรอบนะครับความเค็มเนี่ยก็จะแทบไม่เหลือเลยนะับมันก็เหมือนกับในร่างกายของเรา ถ้าหากเราเสียน้ําพร้อมกับเกลือแร่ออกไปเนี่ยผ่านทางอุจจาระทางเหงือ่อทางอะไรก็ตามเนี่ยคือมันไม่ได้ออกแค่น้านะเกลือแร่มันออกไปด้วยแต่เวลาที่เรากินน้ําชดเชยเนี่ยถ้าหากเรากินแค่กินแค่น้ําอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นเหมือนกับการที่เราไปเจือจางน้ําเกลือเจือจางน้ําปลาเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะทำให้ขาดเกลือแร่นะครับมันไม่ได้ขาดแค่น้ําเกลือแร่ก็จะขาดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องชดเชยเกลือแร่นะครับ นั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมบนโลกนี้ถึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ORS นะครับสำหรับกินเข้าไปแต่เมื่อกี้นี้ในกระตูนเมื่อกี้นี้เขาก็คือเขาใช้วิธียังไงนะครับเขาต้มใช่ไหมเขาต้มแล้วก็เอาน้ําตาลกับเกลือผสมกันนะครับอันนั้นก็คือวิธีการทำแบบทำแบบโฮมเมดนะครับรสชาติมันก็รสชาติแย่เลยแหละนะครับทีนี้ ORS นะกับเกลือแร่สําหรับ คนออกกําลังกายไม่เหมือนกันนะครับใช้แทนกันไม่ได้นะครับใช้แทนกันไม่ได้อย่าเอาไปใช้แทนกันมันไม่เหมือนกันนะยกเว้นว่าเออฉุกเฉินแบบแค่ขวดนึงอะไรเงี้ยได้อยู่แต่อย่าใช้ใช้ระยะยาวอย่างเช่นแบบท้องเสีย3วันกินเกลือแร่สปอนเซอร์3วันอันนั้นไม่ได้นะครับจริงอันนั้นเน่ยเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตดิงนะมันน้ําตาลมันเยอะนะครับ เกลือที่จําเป็นเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเกลือแร่ที่ใช้ให้คนป่วยกินเนี่ยอัตราส่วนเกลือกับน้ําตาลมันไม่เหมือนกันนะครับที้ตัวอะฮวาตัวเนี้ยมันเป็นโรคติดต่อที่จะต้องรายงานนะครับจะต้องรายงานกรมควบคุมโรคนะครับหรือเขาใช้คําง่ายๆคือเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความนะครับ นีการรักษานะครับก็จะต้องประคองอาการนะครับให้สารน้ําก็คือให้ให้สารน้ําทางหลอดเลือดดำอ่ะเราเรียกง่ายๆคือให้น้ําเกลือเนาะนะครับแล้วก็ต้องกินเกลือแร่ด้วยส่วนยาปฏิชีวนะที่ใช้นะครับก็จะมีพวกเตต้าไซคลินคอรัมฟินิคอลฟูลาโซลิโดนนะครับนการป้องกันควบคุมนะครับมีวัคซีนนะครับแต่ว่ามันป้องกันได้ไม่สมบูรณ์วัคซีนตัวนี้เขาก็จะแนะนําสําหรับ คนที่จะเดินทางไปยังถิ่นระบาดนะครับตัวนี้จะป้องกันได้ไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับอย่างเช่นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแถบประเทศแอฟริกาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการรักษาความสะอาดการสุขาพิบาลน,นะครับการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวการดื่มกินของที่สะอาดนะครับการแยกผู้ป่วยและของใช้ของผู้ป่วยออกนะครับปัจจุบันเนี่ยคืออันเนี้ยเรื่องนี้เราจะต้องอัปเดตเองเรื่อยๆนะครับเรื่องของโรค โรคที่จะต้องแจ้งความนะครับแต่ละปีเนี่ยมันจะมีประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เก่าแล้วแหละนะครับแต่ว่าล่าสุดที่ผ่านมาเนาะมันก็จะมีโควิด -19 เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วโควิด -19 ก็โดนถอดออกไปแล้วนะครับตัวนี้จะต้องอัปเดตเรื่อยๆแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นปีไหนปีไหนก็ตามนะครับตัวคอรเลราหรือว่าอหิวาเนี่ยก็ยังติดโผในเรื่องของโรคติดต่อที่ยังต้องแจ้งความอยู่นะครับ ตัวถัดมานะครับก็คือโรคติดเชื้อสมเนล่านะครับหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในกลุ่มของ Invasive ไดอารีย a นะครับ Invasive เนี่ยก็หมายถึงว่าภาวะที่เยื่อบุลำไส้นะครับถูกทำลายนะครับตัวนี้ก็จะสังเกตได้จากอะไรนะบัดดี้มิคอยใช่ไหม ก็คือมีมูกเลือดนะครับปนออกมาก็คืออุจจระเนี่ยมีลักษณะเป็นวุ้นๆน,นะครับแล้วก็มีเลือดออกมาตัวที่ทำให้เกิดอาการนี้นะครับก็คือเชื้อในกลุ่มซาโมเน e l l a นะครับลักษณะของเชื้อกลุ่มซาโม o น e l l a นะครับก็จะเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับรูปร่างท่อน สามารถเคลื่อนที่ได้มีครบเลยนะครับทั้งซิเลียที่เป็นขนเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็แฟกเจอร่าอันย,ยาวๆตัวนี้นะครับเชื้อในกลุ่มสมูเนล่านะครับสามารถทำให้เกิดได้หลายโรคเลยนะไม่ว่าจะเป็นไข้เอนทอริกนะครับกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบนะครับแล้วก็เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษนะครับทำให้เกิดได้3มเลเวลเลยนะครับทีนี้ตัวไข้เอนทอริกนะครับ หรือว่า enteric fever เนี่ยก็คือเป็นอาการไข้นะครับที่เกิดจากการติดเชื้อในลำไส้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นไทฟอยกับพาลาไทฟอยนะครับคำว่าไทฟอยก็คือไข้ enteric ที่เกิดจาก salmonella enterica s i r o v a r t y p h i m u l i u m นะครับแต่ถ้าเป็นพาลาไทฟอยนะครับก็เหมือนกับประมาณว่าไทฟอยเทียมเออก็คือเกิดจาก salmonella enterica s i r o v a r paratyphi นะครับ เมื่อก่อนเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับเมื่อก่อนจะใช้ชื่อว่าซามูไรล่าไทฟีมิลเลียมกับซามูไรล่าพาราไทฟีนะครับเมื่อก่อนเขาคิดว่ามันเป็นคนละสปีชีส์กันแต่ว่าปัจจุบันเขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับเพียงแค่แตกต่างว่าแอนติเจนของมันเนี่ยไม่เหมือนกันเท่านั้นเองครับเขาก็เลยใช้คําว่าซีโรวานะครับใช้คํานี้นะครับตัวนี้บ่งบอกว่าตัวแอนติเจนของมัน แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเป็นสปีชีเดียวกันนี้อาการนะครับของผู้ป่วยนะครับก็จะมีไข้สูงหลายวันนะครับจากนั้นก็อาจจะลุกลามนะครับจนกระทั่งถึงเลเวล3ก็คือโลหิตเป็นพิษได้เหมือนกันนะครับโลหิตเป็นพิษก็คือเซปติกซีเมียนะครับ อีกคำหนึงที่เราใช้บ่อยนะครับก็คือการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีอาการท้องผูกท้องเดินปวดท้องตับโตโม้มโตนะครับคลืนไส้อาเจียนมีผื่นตามตัวหัวใจเต้นชา้าปวดกล้ามเนื้อมีไข้สูงตลอดเวลานะครับเพาว่าไข้สูงคือประมาณ39.5-40ถึง40องศาเลยนะครับก็คือนานประมาณ7-10วันแล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับในสัปดาห์ที่3ที่4นะครับ ค่อยๆลดลงจะเป็นปกติในประมาณสัปดาห์ที่3าที่4นะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับไข้สูงขนาดนี้สามารถทําให้เกิดการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับที่ในอดีตนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือไทฟอยด์แมรี่นะครับไทฟอยด์แมรี่คือ,อไงไทฟอยด์แมรี่เนี่ยเป็นเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันที่เขา มีความชอบในการปรุงอาหารนะครับเขามีแม่เขามีความมีแพชชั่นในการเป็นแม่ครัวนะครับแต่ว่าพอเธอไปทำงานที่ไหนนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์แบบว่าเดี๋ยวก็ลูกค้าป่วยนะครับลูกค้าป่วยลูกค้ามีอาการผิดปกตินะครับจนเขาสงสัยนะเฮ้ยยายคนนี้เนี่ยเป็นโรคจิตวางยาพิษในในอาหารหรือเปล่านะครับแต่พอ คนนี้เขาถูกจับนะครับถูกจับถูกดำเนินคดีด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนวางยาพิษในอาหารแต่จากนั้นนะครับก็ความจริงก็ปรากฏว่าคนนี้เขาเป็นพาหะนะครับของ s a น m o n e l l a enterica s ซิ o v a า t ทฟ h ม m u r i u m นะครับก็คือ เขามีเชื้ออยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการใดๆออกมาเลยนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยที่เขาปรุงอาหารเนาะอย่างสมมุติเขาทำซุปอะไรเงี้ยเขาก็จะชิมอ่าทีนี้ชิชมอะ่ะเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้มีความรู้ไงว่าเอ้ยจะต้องตักมาใส่ถ้วยเล็กแล้วก็ตักจากถ้วยเล็กเข้าปากนะครับเขาก็เอากระบวยที่ที่คนนั่นแหละนะครับเอากระบวยที่ใช้คนซุปนั่นแหละ ก็ยกขึ้นมาชิมเลยนะครับทีนี้พอชิมเสร็จก็วางกระบวยไว้ข้างๆพอซุปมันเริ่มอุ่นจนกระทั่งจะเอาไปเสิร์ฟแล้วก็เอากระบวยอันเดิมนั่นแหละที่มีน้ำลายนะคนคนคนนะครับแล้วก็ตักปรากฏว่าเชื้อมันก็แพร่กระจายอยู่ในซุปอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้คนที่มากินอาหารอยู่ในร้านที่เธอทํางานเนี่ยก็เลยได้รับเชื้อนะครับแล้วก็ป่วยเป็นร้อยเคสเลยนะครับ แล้วก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นนี่นะครับเป็นเขาก็มาทําเป็นหนังเป็นละครเวทีนะครับเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับที่การติดเชื้อสมเนล่านอกจากทําให้เกิดไข้ก็จะทําให้เกิดภาวะกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบได้ด้วยนะครับก็เกิดจากหลายซีโรไทปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทฟิมิลเลียมนะครับอินเทอร์ลิดิสนะครับพวกนี้เนี่ยระยะ ฟักตัวเนี่ยจะสั้นกว่านะครับสั้นกว่าการทําให้เกิดไข้นะครับก็คือกินเข้าไปปุ๊บระยะเวลาไม่นานนะครับก็ก็เกิดไข้เลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไข้ต่านะไม่เหมือนอันเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นไข้สูงนะครับที่แบบโอ้เป็นเจ็ดเป็นสิบวันนะครับทีนี้บางกรณีนะครับถ้าหากมันจบแค่นี้คือมันจะไม่เข้ากระแสเลือดนะครับตัวเนี้สามารถหายเองได้ในสองถึงหกวันนะครับถ้ามันหายเองเราก็จะเรียกว่าเป็น gastroenteritis นะครับ แต่บางรายนะครับไม่ได้โชคดีแบบนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าติดเชื้อในกลุ่มซาโมเนล่าคอเลราซูอิสนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับมันมีความสามารถนะครับเข้าสู่กระแสะเลือดได้นะครับก็จะมีอาการเป็นไข้หนาวสั่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับที่พอเชื้อกระจายไปเนาะผ่านระบบโลหิตไปเลือดมันไปทุกที่ใช่ไหมอ่าเลือดไปไหนบ้างคําตอบคือไปทุกที่นะครับ มันก็ไปติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองปอดหัวใจไตม้ามนะครับทำให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะต่างๆถ้ารักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ทันก็อันตรายนะครับนี่การรักษานะครับประคองอาการนะครับให้อาหารทางหลอดเลือดนะครับก็คือก็ให้น้ําเกลือพูดภาษาเราเนาะก็คือให้น้าเกลือให้กูโคตให้อะไรไปนะครับแล้วก็ ยาปฏิชีวนะนะครับก็เบสออนว่าเชื้อตัวไหนต้องใช้ต้องใช้ยาชนิดไหนนะครับก็ควรจะดูเรื่องของประวัติเนาะว่าบริเวณแถบนั้นเนี่ยถ้าเชื้อตัวนี้มาจะต้องใช้ยาตัวไหนนะครับการป้องกันนะครับก็นอกจากขออภัยครับการการป้องกันนะครับอันดับแรก เลยนะครับรักษาสุขอ,อนามัยอันนี้ตอบได้ตลอดเลยนะครับการกินอาหารนะครับที่ปรุงสุกใหม่นะครับนี่การรักษาสุขอ,อนามัยเนี่ยไม่ใช่ของเราด้วยของเราฝ่ายเดียวนะจะต้องเป็นเรื่องของการรักษาอนามัยของผู้ที่สัมผัสอาหารด้วยนะครับปัจจุบันนะครับกฎหมายของประเทศไทยนะจะต้องมีการอบรม สิ่งที่เรียกว่า GHP นะครับหรือ Good Hygiene Practice นะครับให้กับผู้สัมผัสอาหารผู้สัมผัสอาหารคือใครก็คือแม่ครัวนะครับคนเสิร์ฟนะครับคนบรรจุหีบหอ่ออะไรพวกนีน้คนที่สัมผัสอาหารทุกคนนะครับอ่าถ้าเป็นร้านหรือว่า โรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับจะต้องผ่านการอบรม GHP นะครับอันนี้คือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ไม่ได้เป็นร้านใหญ่ๆเนาะสมมุติว่าที่บ้านขายอาหารอะไรเงี้ยนะครับหรือบ้านบางคนขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงอะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะรู้เรื่องนี้ไว้นะครับ GHP ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องอย่างเช่นว่าอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ต้องล้างให้สะอาดความให้แห้งอะไรเงี้ยนะครับต้องกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงแหล่งเพาะพันธ์หนูอะไรเงี้ยต้องล้างมือก่อนที่จะสัมผัสและหลังสัมผัสอาหารอะไรเงี้ยนะครับเขียงที่ใช้ในการทําอาหารจะต้องแยกเป็นเขียงสุกเขียงดิบเขียงเสิร์ฟอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับ มันก็คงมีไม่กี่คนบนโลกอะที่เอาเขียงหั่นหมูเสร็จแล้วไปหั่นผักต่ออะไรเงี้ยนะครับผักรองจานกับหมูใช้กับหมูดิบใช้เขียงเดียวกันเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมซึ่งมันเป็นเรื่องคอมมอนอยู่แล้วนะครับทีนี้สําหรับวัคซีนมีไหมมีนะครับจะมีวัคซีนที่เตรียมด้วยอะซิโตนครับตัวนี้จะป้องกันได้3ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันป้องกันได้น้อยนะครับเขาก็เลยไม่ได้เป็นโปรแกรมหลักนะครับส่วนมากก็จะเป็น วัคซีนสําหรับนักท่องเทีย่ยวนะครับหรือว่าคนที่จะเดินทางไปในถินรบดนะครับตัวถัดมานะครับก็คือโรคบิดนะครับบาซิลารีเดซินทรีนะครับหรือว่าชิเจโลซิตนะครับอันนี้คือโรคบิดบิดนะครับส่วนมากก็จะเกิดถ้าเป็นบิดที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับก็จะเป็นกลุ่มชิเจล่านะครับก็จะมีชิเจล่าเดซินทรีนะครับชิเจล่าฟิกเซอร์ลีชิเจล่า บอยดี้ชิจล่าซนในนะครับนี่ชิจิล่าเนี่ยลักษณะของเขาคือแกมลบนะคล้ายๆคล้ายๆกับสมูเนล่าเลยใช่ไหมแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือมันไม่มีแฟกเจล่าเนาะที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมันเคลื่อนที่แบบว่ายน้ําไม่ได้นะครับมันไม่เคลื่อนที่แล้วก็ไม่สร้างแคปซูลนะครับ โลคบิดนะครับก็ここจะมีระยะฟักตัวเนประมาณ1-4วันนะครับ <_ d ark> ออเดี๋ยวเอาให้เสร็จโลกบิดก่อนเนาะเราต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาไหมครับวันนี้ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมค่ะอาจารย์ อะไรนะครับต้องพบไหมพบบางคนคือกลุ่มสอง,พ,ง <S 2> 2 <S พบอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะโอเคอาจารย์นักกี่โมงครับสิบเอ็ดโมงยี่สิบค่ะอาจารย์อีกสองนาทีเอาจบสไลด์นี่แหละไปทีนี้โรคบิดนะครับอาการก็ฟักตัวหนึ่งถึงสี่วันนะครับจากนั้นก็จะมีอาการนะครับบริเวณที่ปลายลำไส้เล็กนะครับหรือว่าลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะครับ คือตรงที่ติดเชื้อตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการอักเสบนะครับแล้วก็มีการที่เชื้อเนี่ยมันเป็นลูกกานเยื่อบุลำไส้นะครับทีนี้พอมันเข้าไปทําลายปุ๊บเยื่อบุลำไส้มันก็จะหลุดออกมานะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของไส้นะครับก็จะมีอาการปวดบิดนะครับมีไข้ท้องเดินอาเจียนนะครับแล้วก็มีอาการปวดเบ่งนะครับ หลายหายคนนะครับสามารถหายเองได้ในเวลาไม่กี่วันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนาะถ้าหากมีอาการของโรคเนี่ยก็จะต้องประครับของอาการด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าหากขาดน้ำขาดเกลือแร่ก็ให้กิน ORS นะครับถ้าหากหนักมากๆก็พาเข้าโรงพยาบาลไปรับน้ำเกลือนะครับจิ้มเส้นเบาๆนะครับที้ในรายที่รุนแรงมากๆจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะนะครับ ยาปฏิชีวนะที่ใช้นะครับก็จะเป็นกลุ่มแอมพิซิลีนคลอมฟีนิคอทเมโตพรีมซันฟาเมทอซโซนนะครับการป้องกันควบคุมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรักษาความสะอาดนะครับทีนี้ในกลุ่มชิจิล่าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากน้ําด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเราไม่ค่อยมีปัญหากันหรอกเพราะว่าทุกบ้านเดี๋ยวนี้กินน้ําขวดเนาะหลายๆบ้านก็มีเครื่องกรองน้ํานะครับแต่ว่าเครื่องกรองน้ําก็เปลี่ยนไส้กรองด้วยนะครับ ไม่ใช่โอ้ซื้อมา5ปี10ปีแล้วยังใช้เครื่องกองน้ําอันเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนไส้กรองเลยน,นี้ก็ไม่ได้นะแล้วก็พวกสิ่งสปกปรกขยะมูลฝอยบริเวณบ้านนะที่มันสามารถไหลลงสู่แหล่งน้ําน้ํากินน้ําใช้ของบ้านนี่ก็ต้องจัดการดีๆนะครับแล้วก็อนามัยส่วนบุคคลรวมถึงที่เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะอนามัยของผู้สัมผัสอาหารนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องนอกบ้านเนาะ ผู้สัมผัสอาหารในบ้านก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นพ่อแม่ทำกับข้าวให้ลูกหรือว่าลูกที่ทำกับข้าวให้พ่อแม่คนแก่ให้คนแก่กินก็ต้องดูแลตัวเองตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับอันนี้ก็อีกประมาณหนึ่งเลยเดี๋ยวค่อยเอาไปต่อตอนบ่ายละกันนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราเจอกันตอนบ่ายโมงนะครับ ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ในไลน์กลุ่มหรือว่าในใต้ไลฟ์ของตอนเช้านี้เลยก็ได้นะครับคนที่จะไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาออกจากห้องได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังอยู่มีคำถามอะไรไหมครับมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะครับมีไหม ไม่มีนับหนึ่งไม่มีนับสองไม่มีนับสามนะครับโอเคถ้าไม่มีก็เหลือยังนึกไม่ออกก็เดี๋ยวไปกินแยกย้ายไปพบอญญาจารย์ที่ปรึกษาไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ